ื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดมูฟี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดครับจันทร์ที่19สิงหาคมนะกลับมาเจอกันอย่างนี้กับจริงๆแล้วเป็นแฉสดๆครับพี่วันนี้แกจะอ่านข่าวหรือเปล่าหรือมานั่งเฉยๆวันนี้ก็ต้องอ่านนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญเสนอกูดีมากเลยฮะป้อน้องวินครับดีจังเลยน้องวิวนักกีฬาครับต่อให้หมดเลยวิวมาครับน้องวิวผมดีเสียเวลาคุยไปตีหนึ่งสรุปแขกรับเชิญจบที่นิกกี้เพื่อนรักของพี่ครับนักกีฬาโอลิมปิกผมไม่มีไม่มีเขาไปแข่งแบดที่ญี่ปุ่นเขาไปมาหลายรายการแล้วนะรายการเรายังไม่มาเลยยังไม่มาเลยแข่งแบดที่ญี่ปุ่นคนดิวใช่ไหมคนดิวแต่ตอนนี้สิ่งที่คนจับตามองมากที่สุดก็คงน่าจะเป็นครม.แล้วล่ะนะครับครม.ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับหลายๆคนจับตาก็คือบอกว่าเอาง่ายๆหลังจากนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเพราะวันนี้นายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งก็ยังบอกว่าจะต้องเร่งตั้งครม.ภายในสัปดาห์นี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าครม.หน้าตาเป็นยังไงนะฮะครับผมอ่ะเราไปดูข่าวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับจริงๆแล้วถ้าสมมุติจะพูดถึงข่าวที่ควรพูดถึงกันเยอะที่สุดณตอนนี้น่าจะเป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นคดีฆาตกรรมครับถูกต้องไหมฮะเป็นคดีฆาตกรรมของสาวประเภท2หรือเปล่าถ้าสมมติเอาตอนฮะเป็นในห้างใช่ไหมแม่ถูกต้องเป็นในห้างจำได้เลยเหมือนกับว่าอยู่ที่จังหวัดเอาข่าวเจ็ตสกีก่อนเลยก็ได้นะครับหนึ่งเรื่องที่โซเชียลให้ความสนใจตั้งแต่ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของหนุ่มนักแสดงซีรีส์วายนะฮะขี่เจ็ตสกีเนี่ยพุ่งชนเรือหางยาวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบาดเจ็บ2แล้วก็เสียชีวิตอีก2คนโดยอุบัติเหตุครั้งนี้นะฮะเกิดขึ้นช่วง2ทุ่มครึ่งของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดท่าน้ำวัดบางกระเจ้านอกเนี่ยนะสามารถจับภาพเรือหางยาวเล่นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจากนั้น40วินาทีฮะเรือถึงกลางแม่น้ำก็มีแสงไฟของเจ็ตสกี2ลำเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเลยแต่มีลำหนึ่งหักหลบผ่านเรือหางยาวไปได้ครับแต่เจ็ตสกีอีกลำเนี่ยก็พุ่งชนกับเรือหางยาวอย่างจังเสียงสนั่นเลยนะฮะจนทำให้คนในเรือเนี่ยต้องลุกมายืนดูเหตุการณ์โดยคนขับเจ็ตสกีคือ QP หรือชินดนัยอายุ21ปีนะฮะเป็นนักแสดงซีรีส์เป็นคนขับเจ็ตสกีแล้วก็มีแฟนสาวอายุ17ปีแล้วแม่ของแฟนสาวก็คือแม่แฟนสาว QP ซ้อนเจ็ตสกีมาด้วยโดยได้ชนเข้ากับเรือหางยาวข้ามฟากฮะแล้วก็ในเรือมีคน3คนก็คือนายประยูรอายุ64ปีเป็นคนขับเรือหางยาวนางสาวปริชัดอายุ44ปีแล้วก็มีนายมงคลสวัสดิ์นะฮะอายุ48ปีเป็นผู้โดยสารครับปรากฏอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้แฟนสาวของ QP แล้วก็แม่แฟนเนี่ยได้รับบาดเจ็บฟกช้ำตามแขนขาแล้วก็เจ็บปวดตามร่างกายเนี่ยแหละแต่ฝั่งคนขับเรือหางยาวคือนายประยูนและนางสาวปริชาติผู้โดยสารเรือเนี่ยปรากฏจมน้ำลงไปฮะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับและนักประดาน้ำเนี่ยต้องค้นหานานกว่า6ชั่วโมงครับก่อนที่จะเจอร่างของทั้งคู่เนี่ยตอนเวลาประมาณตีสามของวันที่18สิงหาคมนะครับทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตครับผมทางฝั่ง QP นะครับคนขับเจ็ตสกีเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ว่าตนเนี่ยได้ขี่เจ็ตสกีมากับแฟนสาวแล้วก็แม่ของแฟนเพื่อจะกลับบ้านหลังไปกินข้าวที่ร้านตรงแถวพระประแดงนะครับผมจนมาถึงที่เกิดเหตุขณะนั้นนะครับค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ไม่เห็นเรือของคู่กรณีที่ขับข้ามฟากมาอีกฝั่งหนึ่งแต่เพื่อนที่ขี่เจ็ตสกีนำมาเนี่ยเขาเห็นเรือก่อนถึงหักหลบทันส่วนตนเนี่ยหลบไม่ทันจึงพุ่งเข้าชนประกอบกับเรือคู่กรณีเนี่ยก็ไม่มีไฟหรือว่าสัญญาณไฟแต่อย่างใดด้วยครับซึ่งหลังจากนั้นพ่อของ QP ฮะเปิดใจกับนักข่าวว่าน้องและพวกเนี่ยได้ขี่เจ็ตสกีไปกินข้าวบริเวณคุ้งน้ำฮะแล้วก็เลยจากร้านอาหารมาเล็กน้อยก็มาประสบอุบัติเหตุนี่แหละซึ่งตัวน้องเองนั้นมีประสบการณ์แล้วก็ความสามารถในการขี่เจ็ตสกีอยู่แล้วเพราะขี่เป็นประจำในบริเวณบึงแถวบ้านเสียใจที่ประสบอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตฮะเตรียมติดต่อเยียวยาแล้วขอความช่วยเหลือนอกจากนั้นก็มีเพจต่างๆนะฮะขุดภาพ QP ซึ่งเหมือนกับถือกระป๋องแอลกอฮอล์ครับพี่เอาง่ายๆเหมือนดื่มเบียร์นั่นแหละทางด้านเจ้าของเรือเจ็ตสกีซึ่งเป็นญาติของ QP เนี่ยนะฮะ QP ยืนยันว่าตัวน้อง QP เนี่ยไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดนะฮะอีกทั้งเมื่อคืนนี้
จ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วด้วยแต่ปรากฏว่าไม่พบนะฮะครับแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับสภาพจิตใจของน้อง QP นะครับนั้นย่ำแย่มากๆเลยนะครับยังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะก็ส่งผลกระทบต่ออนาคตของน้อง QP เช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังคงร้องไห้และยังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนเจ็ตสกีนั้นเนี่ยมีประกันอยู่แล้วนะครับและก็พร้อมที่จะชดใช้เยียวยาแก่ผู้สูญเสียทั้งหมดครับผมลูกสาวของลุงยูนคนขับเรือหางยาวฮะที่เสียชีวิตบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาตัวเองพยายามบอกกับพ่อตลอดว่าให้เลิกขับเรือได้แล้วให้เลิกขับเรือได้แล้วเพราะอายุอ่ะเยอะแล้วป่วยหลายโรคแถมขับเรือตอนกลางคืนอีกมันจะอันตรายครับตัวพยายามบอกตลอดนะว่าให้กลับมาอยู่ด้วยกันลูก2คนจะช่วยกันเลี้ยงแต่พ่อไม่ยอมหยุดขับเพราะอะไรไม่อยากเป็นภาระลูกครับผมไม่อยากเป็นภาระของลูกฮะจนมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากอยากให้คู่กรณีช่วยรับผิดชอบด้วยด้านคุณมงคลสวัสดิ์อายุ48ปีสามีของคุณปริชัดผู้เสียชีวิตนะเป็น1ในคนที่นั่งอยู่บนเรือฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ตัวเองเนี่ยกำลังนั่งเรือไปที่ฝั่งตรงข้ามย่านพระราม3ขณะที่เรือร่องมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเจ็ตสกีคู่กรณีเนี่ยขับพุ่งเข้ามาชนทันทีทำให้ภรรยาเนี่ยตกน้ำแล้วก็สูญหายไปทันทีเนื่องจากภรรยาเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นครับส่วนตนเองเนี่ยไม่ได้ตกจากเรือแต่ถ้าเจ็ตสกีชนเข้าที่ด้านหน้านะตัวเองก็น่าจะตกลงไปในน้ำด้วยแล้วก็คงจะเสียชีวิตตามกันไป3คนนะฮะส่วนเรื่องความแรงแล้วก็ความเร็วเนี่ยให้ดูว่าเครื่องยนต์ของเรือหักแล้วก็ตกลงไปในน้ำความเร็วและความแรงมันจะขนาดไหนครับผมฝั่งคุณเต้ยนะครับเป็นคนขับเรือหางยาวนะครับที่ทำอาชีพเดียวกันกับคุณลุงยูนนะครับก็บอกว่ากลุ่มเจ็ตสกีเนี่ยก็มีความคึกขนองมากพอสมควรครับขับเจ็ตสกีวนไปวนมาด้วยความเร็วปกติเนี่ยคนที่ขับเจ็ตสกีที่รู้ว่าบริเวณนั้นมีเรือสัญจรไปมาเนี่ยเขาก็จะขับกันแบบช้าๆแล้วก็ขับกันเรียงแถวเดียวนะครับแตกต่างจากคนกลุ่มนี้ครับส่วนประเด็นที่บอกว่าลุงยูเนี่ยไม่มีไฟยืนยันนะครับว่าลุงยูเนี่ยสวมไฟที่หัวตลอดเพื่อส่งสัญญาณว่ามีคนอยู่บนเรือแต่ว่าต่อให้มีไฟสว่างแค่ไหนเนี่ยถ้าขับมาด้วยความเร็วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะหลบพ้นเรื่องนี้เนี่ยอยากให้คู่กรณีของลุงยูเนี่ยออกมารับผิดชอบด้วยครับมาขอโทษเขาก่อนครับผมณตอนนี้คนพากันไปแชร์โพสต์ของผู้ใช้ Twitter หรือ X นะฮะเขาได้โพสต์อะไรถึงลุงยูนะฮะเขาเล่าเรื่องราวบอกว่าเรือที่ฉันนั่งกลับบางกระเจ้าทุกครั้งเวลากลับหลัง3ทุ่มคือหลังประมาณสัก21นาฬิกาเนี่ยลุงยูนคนขับเรือโดนเจ็ตสกีชนแล้วฉันเปลี่ยนไฟกลับบ้านตอน3ทุ่ม10นาทีจากเชียงใหม่ให้น้องโทรหาแกตอน2ทุ่มว่าให้รอด้วยนะรับพี่พัดกลับบ้านด้วยแกตอบว่าเออเหมือนทุกครั้งเศร้าไปหมดเลยแล้วกลางคืนน่ะไม่ค่อยมีใครอยากจะขับนะฮะหลัง3ทุ่มเรือมันก็จะหมดแล้วมีลุงยูนเนี่ยแหละที่อาสาขับรอคนหลังเลิกงานหรือกลับบ้านดึกแล้วแกเนี่ยขับช้าแกเป็นคนขับเรือช้าเพื่อความปลอดภัยใจแกเนี่ยเย็นเรือใหญ่มาแกก็รอให้เรือไปก่อนนะฮะแกเป็นคนใจดีมากๆนั่งเรือลุงยูนทุกครั้งสุดท้ายที่นั่งคือ12สิงหาคมก่อนไปเชียงใหม่คำสุดท้ายที่คุยกับลุงก็คือให้เงินลุงอ่ะ100ลุงบอกเยอะไปเอา40พอแล้วฉันบอกเอาไปเลยลุงค่าตากฝนมารับ มีคนโทรหาลุงฉันบอกว่าลุงยูเนี่ยรับก่อนไหม ลุงบอกว่าไม่รับอ่ะขับเรืออยู่ไม่ว่าง ปล่อยให้โทรไปเถอะ วันนั้นยังหัวเราะกับลุงอยู่เลยแต่วันนี้เศร้ามากเลยลุงเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็คงทำได้แค่โพสต์ในสิ่งที่เรานั่งและเห็นอยู่บ่อยๆให้คนอื่นรู้ว่าลุงไม่ได้ขับเร็วและลุงก็ไม่เคยประมาทในการขับเรือเลยครับผมส่วนด้านคดีความนะครับความคืบหน้าวันนี้นะครับ QP เนี่ยก็มาพร้อมกับคุณพ่อแล้วก็เจ้าของเจ็ตสกีนะครับได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการเพื่อให้ปากคำแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันที่เกิดเหตุครับสำหรับคดีนี้นะครับทางสภ.พระประแดงเนี่ยได้ดำเนินการมาตั้งแต่แรกมีการสอบปากคำไปหลายปากรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุอีกด้วยโดยวันนี้นะครับมีการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญจากทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการเพื่อให้ทราบถึงเส้นทางการเดินเรือของทั้งสองฝ่ายและก็จะนำไปประกอบกับสำนวนและก็พิจารณาคดีครับโดยทางฝั่งของกรมเจ้าท่านะครับดำเนินการใน2ประเด็นก็คือประเด็นที่1นะครับคือคนขับเจ็ตสกีอันนี้ทำผิดเงื่อนไขโดยขออนุญาตขับขี่เพียง1คนแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยซ้อน3มาเรื่องนี้นะครับกรมเจ้าท่าสมุทรปราการเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาทเรียบร้อยแล้วครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือคืนในการเดินเรือเนี่ยผู้ขับเรือเนี่ย
จะต้องมีใบประกาศเดินเรือเปรียบเสมือนเป็นใบขับขี่จากการตรวจสอบพบว่านาย QP เนี่ยไม่มีใบขับขี่อันนี้เนี่ยก็มีความผิดตามพรบการเดินเรือก็เหมือนกับขับเรือจะต้องมีใบขับเรือขับรถต้องมีใบขับขี่ขับเรือต้องมีใบขับเรือนะฮะอันเนี้ยมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 1,000 ถึง 10,000 บาทครับซึ่งประเด็นนี้นะครับทางเจ้าท่าสมุทรปราการเนี่ยจะมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดำเนินคดีกับ QP ต่อไปในส่วนที่3ครับผมที่ตำรวจได้รับข้อเท็จจริงทั้งหมดทำให้เชื่อว่า QP เนี่ยไม่ได้ความระมัดระวังในการขับขี่เจ็ตสกีแล้วก็ไม่คุ้นชินกับพื้นที่ด้วยไม่ทราบว่ามีการสัญจรข้ามฝั่งก็เกินง่ายเรือข้ามฝั่งนี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตลอดเวลาเรื่องนี้นะฮะเข้าข่ายความผิดข้อหาการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นความผิดอาญานะฮะซึ่งในส่วนนี้ทางตำรวจจะรอผลพิสูจน์เรือจากพนักงานก่อนแล้วก็ดำเนินคดีกับ QP ในข้อหานี้เร็ววันทางผู้ก่อเหตุยอมรับทุกกรณีแล้วก็รู้สึกเสียใจหลังจากนี้ก็เตรียมบวชให้ผู้เสียชีวิตแล้วก็จะเยียวยาครอบครัวจนผู้เสียชีวิตจนกว่าเขาจะพอใจครับผมตลอดระยะเวลาแถลงข่าว QP นั่งคอตกตลอดเวลาแล้วฮะแล้วให้สัมภาษณ์ไปฟังเสียงกันสักนิดนึงฮะต่อไหมคงไม่หรอกครับเลิกขับไปไหนเลิกครับครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมงานศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเนี่ยเห็นบอกจะบวชจริงไหมครับบวชให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองรายใช่ไหมครับแต่เหตุการณ์ครั้งเนี้ยเราว่าเราผิดไหมเรายอมรับไหมว่าเราผิดยอมรับว่าประมาทครับนะฮะอย่างที่บอกตลอดระยะเวลาแถลงข่าวคิวพีเขานั่งคอตกเลยฮะครับเพราะสำนึกผิดนะเนาะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าอยากขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับไม่ได้มีเจตนาอย่าให้ใครเสียชีวิตหลังจากนี้ตัวเองก็จะบวชให้ผู้เสียชีวิตแล้วก็รับผิดชอบทุกๆอย่างตัวเองไม่คุ้นชินกับพื้นที่ไม่รู้ว่ามีการเดินเรือข้ามฟากตลอดเวลาตัวเองมาตรงนี้ก็ไม่บ่อยปกติเล่นในบึงปิดครับเจ็ตสกีเขาจะเล่นในบึงปิดนะฮะครับวันที่เกิดเหตุตัวเองขับเจ็ตสกีมากับเพื่อนโดยให้เพื่อนนำหน้าซึ่งเพื่อนอ่ะหักหลบเรือทันครับแต่ตัวเองอ่ะตามมาหลังระยะห่างกันนะฮะ1เมตรเองจึงหักหลบไม่ทันฮะแล้วเรือของลุงประยูนไม่มีไฟแกว่าอย่างนั้นแต่ทุกคนก็บอกลุงประยูนติดไฟอยู่ตลอดเวลาติดไฟที่หัวแล้วก็ไม่มีไฟไม่มีแสงสว่างในจุดนั้นก็ไม่เพียงแสงสว่างก็ไม่เพียงพอหลังจากตัวเองเลิกขับเจ็ตสกีไปตลอดชีวิตหลังจากนี้นะฮะแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองประมาทจริงเตือนทุกคนว่าอยากขับเจ็ตสกีตอนกลางคืนแล้วก็ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตด้วยฮะครับผมนะเอ้าท่านผู้ชมฮะอีก1ข่าวที่โซเชียลผ่านต่างพากันสงสารมากๆเป็นคลิปที่ถูกแชร์ออกมาเป็นหนุ่มช่างไฟฮะกระหน่ำแทงแฟนสาวที่เป็นสาวสองนะครับกลางห้างเลยเสียชีวิตกลางห้างเลยครับผมคลิปนี้มาจากกล้องวงจรปิดไม่เย็นนะประมาณสัก4โมง16นาฬิกา6นาทีของวันที่18สิงหาคมภายในนั้นก็คือไปในร้านจำหน่ายสินค้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยฮะรารินดาหรือน้องเบลอายุ23ปีเธอใส่กางเกงขาสั้นสวมเสื้อยืดสีขาวยืนอยู่ในร้านแล้วก็มีการพูดคุยกับนายเอกนายเอกนี่อายุเพิ่ง23ปีนะฮะแฟนหนุ่มอาชีพเนี่ยเป็นช่างไฟฟ้าซึ่งสวมเสื้อคลุมสีดำโดยมีการพูดคุยกันอยู่พักนึงน้องเบลก็ได้หันหลังให้กับแฟนจากนั้นนายเอกเนี่ยได้เดินเข้ามาพร้อมใช้เหล็กที่ตัวเองอ้างว่าเป็นโช็คอัพรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับก็ระหน่ำตีไปที่น้องเบลแฟนสาวหลายครั้งจนในที่สุดล้มลงนะฮะแต่เอกก็ยังไม่หยุดนะฮะได้ชักมีดปลายแหลมที่พกมาไว้ด้านหลังเนี่ยกระหน่ำแทงไปยังร่างของน้องเบลหลายต่อหลายครั้งแน่นอนมีดหักเลยคิดดูว่ามีดหักโอ้จนล่างนอนแน่นิ่งไปเลยนะฮะท่ามกลางความกรีดร้องของพลเมืองดีซึ่งคนก็เห็นกันทั่วหมดเพราะอยู่กลางห้างเลยเพราะคนอยู่ในห้างเองก็อยู่หลายคนเหมือนกันผู้คนต่างกรีดร้องแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเนื่องจากคนร้ายอ่ะมีอาวุธจังหวะนั้นฮะได้มีชายรายหนึ่งเข้าไปห้ามแต่นายเอกเนี่ยกลับผลักอกนะฮะจากนั้นนายเอกยังได้ใช้เท้าเนี่ยเตะไปที่ร่างของน้องอีกหลายครั้งจนมีรปภ.ของห้างเนี่ยได้เข้ามาควบคุมตัวนายเอกออกไปแล้วมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะแน่นอนนะครับหลังจากนั้นนะครับตำรวจได้นำตัวน้องนะครับไปทำแผลที่โรงพยาบาลนะครับพร้อมควบคุมตัวดำเนินคดีนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตองไว้ก่อนนะครับและก็แจ้งข้อหานะครับว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับและเป็นที่แน่นอนนะครับน้องเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าน้องเบลเนี่ยทนบาดแผลไม่ไหวนะครับเพราะว่าถูกแทงเนี่ย7แผลเลยนะครับผมเสียชีวิตโรงพยาบาลเกาะสมุยเรียบร้อยครับแล้วไปฟังคำสารภาพของนายเอกแฟนหนุ่มให้การรับสารภาพว่าตนเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างไฟนะครับบริษัทแห่งหนึ่ง
แล้วก็ได้คบหาดูใจกับน้องเบลเนี่ยมา4เดือนแล้วครับรักกันมากฮะแล้วก็เพิ่งมามีปัญหากระทบกระทั่งกันเมื่อ 4-5 วันก่อนแต่ยังมีการพูดคุยทางโทรศัพท์อยู่แต่ถูกเบลเนี่ยดูถูกฮะดูถูกสารพัดแล้วก็เหยียดหยามว่าตนเนี่ยเป็นอย่างงูอย่างนี้จนตัวเองเนี่ยทนไม่ได้ไปฟังเสียงสักนิดนึงฮะเรารับไหมเนี่ยเรายอมรับผิดไหมยอมรับยอมรับใช่ไหมว่าพลาดไปแล้วว่าตั้งใจไหมถึงเราตั้งใจไหมต้องลาต้องว่าโยมรู้แม่ดิดูโทษหมาม้าว่าดิโดนต้องลาอยู่กับพ่อนานไหนแม่น้องก็ประมาณอยู่กับวันนี้วันที่18พอดีของรอบ4เดือนเต็มหมด4เดือนเต็มถึงครบกันแล้วนะซึ่งแน่นอนฮะเขาบอกเขาทนไม่ไหวกับทำดูถูกสารพัดเหยียดหยามว่าตนต่างๆนานาจนตัวเองเนี่ยทนไม่ได้ซึ่งเอกได้นำข้อความทางแชทไลน์เนี่ยมาให้ตำรวจดูด้วยเป็นสนทนาพูดคุยกันระหว่างทางแชทไลน์ระหว่างผู้ต้องหาแล้วก็คนเจ็บซึ่งมีข้อความรุนแรงนะฮะที่แชทเนี่ยข้อความซึ่งไม่สามารถนำมาบรรยายได้ก่อนเกิดเหตุตนเนี่ยได้ขับรถจักรยานยนต์ไปห้างสรรพสินค้าที่แฟนสาวทำงานเขาขายของอยู่ที่ร้านขายของโดยตนเนี่ยได้นำช็อคอัพของรถจักรยานยนต์ไปด้วยแล้วก็พกอาวุธมีดปลายแหลมยาวกว่า7นิ้วเข้าไปนะฮะครับเมื่อไปถึงตนได้ทุบศีรษะแฟนสาวด้วยช็อคโอ้โหโหดเอาช็อคอัพรถจักรยานยนต์ไปตีเขานะฮะจากนั้นก็ได้ใช้มีดปลายแหลมเนี่ยกระหน่ำแทงไปยังร่างแฟนอีกหลายครั้งจนมีดหักบาดมือตนเองอ่ะส่วนแฟนนอนจมกองเลือดแน่นิ่งไปอยู่แล้วตนเนี่ยมาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้แล้วก็ยอมรับสารภาพและรับผิดทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่ตนทำลงไปฮะล่าสุดครับนางจำปานะครับซึ่งเป็นแม่ของน้องเบลเนี่ยก็เปิดเผยว่าน้องเบลเนี่ยคบหากันในเอกได้ประมาณ 4-5 เดือนนะครับโดยทั้งสองคนเนี่ยก็เช่าห้องพักอยู่ด้วยกันซึ่งเบลเนี่ยทำงานหาเลี้ยงตัวเองด้วยการประกอบอาชีพเป็นพนักงานจำหน่ายสินค้าส่วนในเอกเนี่ยก็เป็นช่างเดินสายไฟทั่วไปอยู่บนเกาะสมุยนี่แหละก่อนหน้านี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันอย่างรุนแรงมาก่อนแต่น้องเบลเนี่ยมักจะบ่นให้แม่ฟังนะครับว่าในเอกเนี่ยแฟนหนุ่มเนี่ยชอบดื่มเหล้าก่อนเกิดเหตุเพียง2วันนะครับน้องเบลเก็บกระเป๋าออกมาจากห้องเช่ามาขออาศัยอยู่กับแม่บอกว่าจะเลิกและจะเลิกกับนายเอกละอันนี้ตนก็เคยเตือนน้องเหมือนกันนะครับให้ระวังตัวเองเพราะเกรงว่านายเอกเนี่ยจะตามมาทำร้ายครับก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงเอกโทรศัพท์มาหาแม่ฮะเพื่อสอบถามว่าเบลอยู่ที่ไหนแม่จึงบอกว่าใจเย็นๆค่อยๆคุยกันครับเขาก็ยังรับปากว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็จะค่อยๆ คุยกับเบลแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ฮะแม่ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่พร้อมที่จะให้อภัยกับการกระทำของน้องเอกนะฮะของเอกเนี่ยจากข้อมูลเชื่อว่าชนวนเกิดเหตุครั้งนี้น่าจะมาจากความหึงหวงเนื่องจากน้องเบลเนี่ยกำลังคบหาดูใจกับผู้ชายคนใหม่อยู่จึงทำให้เอกเนี่ยเกิดความหึงหวงแล้วก็ลงมือก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมเลยฮะครับผมด้านคดีหลังจากนี้นะครับจะนำตัวนายเอกนะครับไปขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยนะครับฝากขังในวันที่20สิงหาคมนะครับ2567ครับผมครับผมอ้าวท่านผู้ชมฮะเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าเราจะเกี่ยงกันทำงานบ้านถูกต้องไหมงานบ้านจะต้องเป็นของแม่บ้านนะงานบ้านจะต้องเป็นของภรรยานะครับต่อไปนี้งานบ้านไม่ควรเป็นความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งฮะแต่ควรเป็นหน้าที่ของทุกคนในบ้านช่วยกันMagic Cleanครับในฐานะที่เป็นแบรนด์ทำความสะอาดบ้านอันดับต้นๆจึงได้สนับสนุนเรื่องคลีนเท่าเทียมให้ทุกคนเนี่ยหันมาช่วยกันทำงานบ้านด้วยตัวช่วยที่จะทำให้งานบ้านเนี่ยอย่างผลิตภัณฑ์ Magic Clean เนี่ยผ่านแคมเปญ Magic Clean คลีนง่ายคลีนได้ทุกคนฮะครับผมซึ่งแคมเปญนี้นะครับก็ทาง Magic Clean นะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมคลีนเท่าเทียมอวอร์ดนะครับซึ่งเป็นการมอบรางวัล Best of the Week นะครับเพื่อยกย่องคนไทยที่ออกมาช่วยกันทำความสะอาดบ้านในทุกสัปดาห์รวมทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีการเปิดโหวตเพื่อหาที่สุดจาก6ท่านนี้นะครับ เพื่อรับรางวัลใหญ่นะครับเป็น Best of the Best นะครับ ซึ่งคนที่รางวัลนี้ไปเนี่ยก็คือคุณจิจะปรารถนานะครับอันนี้ทางเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับไทยที่กำลังนะครับมองหาผลิตภัณฑ์นะครับทำความสะอาดบ้านนะครับที่ใช้ง่ายนะครับที่สำคัญเนี่ยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับใครๆก็คลีนได้เลยครับต้องนี่เลยครับ Magic Clean ครบคันตามที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะครับหามาลองใช้ง่ายนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับครับผมเอาละช่วงหน้านิกกี้นะฉัตรนะฮะเป็นแขกรับเชิญของเราโอเคหวัดดีสวัสดีจ้าพี่คนดำครับพี่โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเวลาเหลือ
ข็งในวงการมาตั้งแต่สมัยจริงๆนานมากนะครับพี่จนบอกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งทำงานในวงการมาในช่วงที่แบบว่ายุคทีวีที่ไม่ใช่ดิจิตอลเคเบิลครับเคเบิลครับผมรุ่งเรืองอินิกี้ไม่เหลือเงินเลยครับพี่แต่วันนี้ล่าสุดเป็นนิวนิกกี้เนี่ยสามารถปลดหนี้ปลดสินปลดบ้านปลดรถได้ถึง40ล้านบาทใช่ครับผมครับพี่ครับนะฮะตั้งแต่ทำ YouTube ทำออนไลน์ครับพี่มดดำครับดังเลยขอต้อนรับนิกกี้นะฉันสวัสดีครับมดดำฉันน้อยครับสวัสดีครับขอบคุณแจ็คเพื่อนรักมากนะครับที่พามาครับได้ครับตอนแรกมันบอกว่าไงป๊อปครับพี่ตอนแรกเป็นวิวอะไรวิวตันเป็นตันแต่กูทำนายแต่ต้นแล้วนะว่าเขาพยายามจะขายแขกให้ทรายมาดามฟินให้ค่าในหน้าครับอ๋ออ๋อเขาได้ในหน้าด้วยหรอได้ในหน้าครับเอาจริงๆหยอกเล่นหยอกเล่นไม่ใช่น้องวางน้องไปญี่ปุ่นไม่ใช่หลังๆผมกับแจ็คนี่คือรักกันพาไปในทางที่ดีดีจ้ะจริงๆฉันเห็นแล้วล่ะตั้งแต่รูปเนาะฉันก็เลยบอกว่าตอนแรกคุยอิมาโนประชุมกันอู้เดี๋ยวมีป๊อปมานะเดี๋ยวมีน้องวิวมานะพี่รายการแฉจบที่ใครบอกว่ายังไงรู้ไหมกูทำได้ว่าไงรู้ป่ะมึงไม่ต้องเสนอกันมาครับกูเชื่อว่าถ้าอีแจ็คเสนอเดี๋ยวสรุปจะตกท้ายมาที่นิกกี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงด้วยป้อมไม่ว่างครับพี่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นวิวก็ไปหาลุงป้อมอยู่ครับไม่ว่างครับผมว่างคนเดียวครับพี่ก็เลยไปนิกกี้เลยใช่ครับจะบอกว่ากูทำนายไม่ผิดบอกไม่ต้องเสนอเดี๋ยวมันต้องลงเอยที่นิกกี้มันไม่ใช่อยากเป็นตัวนึงเพราะว่าผมเนี่ยไม่ลืมคุณทรายตอนที่ผมลำบากเนี่ยคุณทรายก็ไม่ลืมผมกับเมาส์แล้วมีเรื่องราวด้วยแฟนปดนี่แล้วก็หลายๆอย่างพอครั้งที่แล้วที่มากับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างยังไม่ได้พูดเรื่องความรักเก็บไปพูดครั้งนี้รอตัวหอมก่อนค่อยมามีเหตุและผลมีเหตุและผลตอบได้หมดนะตอบได้หมดนะรายการแรกนะพูดหมดนะเรื่องความรักได้ครับเวลามาตอบทุกรายการแล้วครับพี่หมงพี่หมามาเลยมาตอบมาหมดแล้วมาตอบมาทุกรายการก็เป็นรายการจริงๆขอแสดงความยินดีก่อนในการปลดหนี้ปลดสินผมครับพี่มดครับซึ่งก็ปลดหนี้ปลดสินจนหมดแล้วครับพี่ภายใน40ไม่เอาแล้วหนี้สินคือตอนตั้งใจว่าจะโปะให้หมดครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดผมไม่โปะบ้านหรือว่าโปะรถหมดเนี่ยเงินผมหมดพี่มดแล้วตอนนี้โปะไปหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วครับพี่ก็ขายรถรถหมดแล้วยังไม่ขายยังอยู่อ๋อเหรอขายรถยังอยู่เฟอร์นิเจอร์ยังอยู่เฟอร์นิเจอร์หมดด้วยบ้านก็หมดครับพี่หมดแล้วในวันเกิดปิดหนี้ไปทั้งหมด50ล้านก็ทั้งหมดนะครับพี่มดดำครับหมดแล้ว3ปีคือตอนนี้ไม่มีหนี้เลยไม่มีหนี้แล้วไม่มีสักบาทเลยมีหนี้แค่รถตู้เพราะไปซื้อต่อจากเบียร์ใบหยกมาผ่อนต่อคุณเบียร์ใบหยกครับพี่โอเคเหลือหนี้แค่นิดไม่ใช่ก้อนใหญ่ละต้องยอมรับอย่างนึงว่าผ่อนรถหมดก็คือว่าเขาบอกหมดไปเกือบ65ล้านบนไอ้65ล้านเนี่ยข่าวเขาทำเวอร์ให้พี่อ๋อเหรอใช่พี่ข่าวทำเวอร์ให้ผมเขาอยากให้ผมดูรวยก็เลยตั้งเวอร์จริงเท่าไหร่จริงประมาณ50อ๋อเพราะว่ารถผมซื้อมาประมาณ20บ้านรวมตกแต่งก็ประมาณ30ใช่ครับพี่50ก็เยอะแล้วภายใน3ปีถือว่าเร็วมากเป็นยังไงวันที่ไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้วเป็นสบายใจครับพี่มดดำทุกวันนี้โล่งพี่ถ้าเป็นโล่งเนาะมันโล่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเครียดมันจะเป็นถ้าไม่มีงานมันจะเครียดเพราะว่าเมื่อก่อนผ่อนรถเดือนละ 500,000 ครับโอ้ผ่อนรถเดือนละ 500,000 เฟอร์รี่นะเฟอร์รี่เดือน 500,000 มดดำเห็นมั้ยล่ะจริงๆผ่อนรถเดือนละ 500,000 ใหญ่กันเนาะเป็นความฝันของเค้าครับพี่ความฝันครับพี่อยากมีรถเฟอร์รี่ก็คือเมื่อก่อนอย่างน้อยเนี่ยไม่รู้ว่ารายได้ของเราจะต้องมีอย่างต่ำเนี่ยเดือนละ 500,000 ต้องมีร้านนึงค่ากินค่าอยู่อีกค่ารถแล้วค่าผ่อนบ้านแล้วก็มีค่าผ่อนบ้านประมาณ 60,000 แล้วค่าแม่อีกค่าแม่อีกทำไมผ่อนบ้านถูกจังวะเพราะว่าผ่อนกับรถอีกนะตอนนั้นผมทำผ่อนไว้ประมาณเกือบ30ปีครับพี่30ปีครับพี่30ปีแต่ว่าพอไปเช็คอะสาเหตุที่ปิดบ้านน่ะเพราะว่าผมไปเช็คพี่มดสมมติผ่อนบ้านประมาณ 60,000 อ่ะเฉพาะค่าดอกอ่ะ 50,000 ใช่ก็แปลกใจทำไมไปผ่อนบ้านน้อยจังดอก 50,000 พี่ถูก 50,000 มันก็เลยแบบเอ้าผ่อนไม่ตั้งนานมันควรสลับกันนะผ่อนบ้านสัก 500,000 ผ่อนรถแค่ 60,000 พอเพราะว่าบ้านเราขับไปได้พี่คนไม่รู้ว่าบ้านแพงแต่รถเราขับไปอวดได้มีวิธีคิดเราก็เลยต้องซื้อรถแพงมีวิธีคิดอย่างนี้เด็กทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ก่อนว่าถ้าสมมติเห็นป่ะวันนี้ใครบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนจดทะเบียนไปครึ่งปีเนี่ยนะรถใหม่จดทะเบียนไปทั้งหมดเกือบ202ล้านคันโอ้ถ้าผมมีที่ดินนะคนไม่รู้ว่าผมมีที่ดินนะไม่รู้แต่เราถ้าผมมีที่ดินสุขุมวิท100ล้านนะผมโชว์ไม่ได้นะผมไม่คนไม่รู้ไงค่อยโฉนดไปดิค่อยโฉนดไม่ได้คนไม่รู้ไงแต่ถ้ารถเป็นไง10 20ล้านอันนี้ไอ้นี่รวยตีไปว่าเรารวยเลยแนวคิดเป็นไงล่ะคุณมดดำอย่างน้อยสรุปแล้วบ้านก็ปลดไปหมดแล้วหมดแล้วครับพี่รถก็หมดแล้วหมดแล้วครับพี่มดพอไม่มีนี่ปุ๊บชีวิตสบายยังไงสมมุติว่าแกไปทำงานยังไงว่าถึงได้มาปลดขนาดนั้นจริงๆอ่ะผมเป็นคนทำงานเยอะมากพี่มดแต่ว่าไอ้พาร์ทที่ผมออกทีวีอ่ะผมชอบออกด้านเกเรชอบออกด้านแบบฟุ่มเฟือยด้านแบบไปเที่ยวตอนกลางคืนให้คนเห็นแต่ว่าจริงๆอะผมทำงานทุกวันทั้งวันวันหนึ่งสองสามงานทุกวันทำอะไรก็ขายคอนเทนต์ถ่ายให้ลูกค้าผมเป็นคนว่างไม่ได้พี่น้องลูกค้าไม่มีผมก็ทำลูกค้าไม่มีผมก็ต้องไปถ่าย YouTube ของผมละ อะไรเงี้ยพี่ผมทำตลอด YouTube นั่นแหละเปลี่ยนชีวิตแก YouTube เมื่อก่อนก็ดีพี่มดเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้โอ้โหลำบากมาก
ยอมเหรอยอมเหรอยอมมั้ยไม่ยอมเพื่อนแต่เดี๋ยวนี้ YouTube ไม่ได้มันไม่ได้มีเงินแล้วไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนสมัยก่อนพี่น็อตได้อยู่แต่ไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยว่างั้นเถอะขนาดมันยังพูดคำนี้อ่ะออกมาขนาดคนอย่างมันคือเป็นมนุษย์ YouTube เป็นมนุษย์ออนไลน์มันยังพูดคำนี้ว่าเมื่อก่อน YouTube ไม่ได้สร้างรายได้ขนาดนั้นแล้วโอ้เดี๋ยวนี้ YouTube เนี่ยเดือนๆเนี่ยไม่กำไรครับแค่พอจ่ายค่าน้องๆไม่กำไรแค่พอจ่ายค่าน้องๆต้องมีทีมงานกี่คนอยู่ YouTube มีทีมงานกี่คนทีมงาน10กว่าคนครับโอ้โห10กว่าคนเพราะมันจะต้องมีคนคิดคอนเทนต์ทั้งเราก็ตันอีกลูกค้าก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนพี่มดผมเลยรักพี่สายไงต้องขอบคุณแฉนะขอบคุณแฉนะพี่มดไงถ้ามันเมื่อก่อนอะเยอะแต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าเขากระจายจริงมันกระจายเพราะว่าเขาไปลง TikTok มั่งอะไรมั่งแล้วเดี๋ยวนี้คนดูเขาทำคอนเทนต์เองเผลอๆยอดวิวเยอะกว่าเราอีกถูกใช่เพราะฉะนั้นก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติเราจะมาเริ่มจาก YouTube ทุกวันนี้ไม่ทันละโอ้ไม่ได้แล้วไม่ใช่เว้ยยากถ้าสมมติเป็นคนธรรมดาเลยครับได้มีโอกาสอยู่แต่หมายถึงว่าสมมติอยู่ดีคุณเป็นคนดังแล้วไปทำ YouTube มันยากเลยยากพี่เพราะดิพระเอกนางเอกเพิ่งมาเริ่มทำก็ลำบากหมดเลยใช่ครับพี่ยอมแพ้กันหมดเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดแบบดังๆจริงๆก็จองคันแลนเอออ่ะใช่พี่มีจองคันแลนน่ะต้องยกให้นั่นเป็นร้านทุกคลิปแต่ถ้าผมอะเหนื่อยพี่น็อตรอ FC ขาอื่นใช่ฮะก็ต้องหมุนไปทำอย่างอื่นแต่ก็ไม่ก็ยังเกี่ยวข้องกับการทำคอนเทนต์อย่างนี้ใช่ครับพี่ผมก็ทำ YouTube ทำ TikTok แต่ว่าหลังๆก็เนี่ยครับพาไปกับแจ็คนะครับไปทำงานกันทุกอาทิตย์เดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนพากันไปเที่ยวแต่หลังๆก็พากันไปหาตังค์อย่างเดียวนะผมกับแจ็คไปทำงานกันทุกอาทิตย์ก็ไปทำกับช้างใช่ครับพี่รักกันสมมติผมทำกับช้างบ่อยอะไรเงี้ยแต่เนี่ยแจ็คก็จะไปอยู่กับผมแล้วก็เห็นแล้วที่ไปเชียร์บอลเชียร์บอลกันไปเชียร์บอลกันแล้วแจ็คก็ชวนกันไปทำงานใช่พี่แจ็คอยู่กับคุณชายบ่อยเงี้ยมันก็เชียร์ผมแล้วแล้วเขาฉันบอกไงมันเสนอมาสวยงามทุกอย่างสรุปกูบอกอ๋อไม่ต้องเสนอหรอกก็เดี๋ยวจบท้ายที่อินิกี้แน่นอนช็อตช่วงนี้ช็อตช่วยหน่อยช็อตอะไรหมดนี่แล้วสบายอะตายยังมีผ่อนอยู่นิดหน่อยยังมีค่าน้องๆพี่มีค่าน้องๆในบริษัททีมงานของคุณหลอกแกต้องจ่ายค่าทีมงานใช่ครับมีค่าทีมงานด้วยครับหมดบริษัทแกกี่คนประมาณ10กว่าคนพี่12 13คนครับพี่พี่คอก็หลายแสนอยู่นะใช่ครับพี่มีสำนักงานไหมมีตอนนี้ไปเช่าอยู่พี่เช่าอยู่ครับแต่ว่าปีนี้ตั้งใจว่าจะไม่ซื้อของใหญ่แล้วจะเก็บตังค์ซื้อออฟฟิศให้น้องๆอยู่อ๋อก็คือซื้อได้กับของใหญ่ออฟฟิศใช่ครับพี่เราย้อนกลับไปความรักของแกหน่อยได้ครับพี่มดตอนนี้มีความรักแล้วตอนนี้มีความรักไปเจอผู้หญิงคนนี้ที่ไหนบ้านอยู่ข้างๆกันอ๋อเหรอในหมู่บ้านเดียวกันบังเอิญหมู่บ้านติดกันหมู่บ้านติดกันหมู่บ้านติดกันเลยอยู่โซนเดียวกันครับรั้วหมู่บ้านเนี่ยติดกันเลยแต่คนละหมู่บ้านโอเคใช่ครับแล้วไปเจอกันได้ยังไงไปเจอกันไปเจอกันเอาตามจริงคือไปเจอกันในร้านเที่ยวตอนกลางคืนพี่ที่ไม่อยู่แถวบ้านที่ไม่ได้อยู่แถวบ้านอยู่ทั้งรอแต่เราเนี่ยเคยเห็นเขาในอินสตาแกรมอยู่แล้วครับผมว่าน้องคนนี้เนี่ยสวยมากน่ารักมากแล้วเราเจอหน้าเขาปุ๊บเราเคยส่องนี่จำได้เลยเหรอเราเคยส่องเขาอยู่ครั้งแรกที่เจอจำได้เลยเหรอจำได้เลยเพราะว่าตรงปกเคยส่องสวยกระปกสวยกระปกอีกเหรอสวยกระปกนี่สวยกระปกหนูชื่อเปียโนใช่ไหมจ๊ะนั่นไงเขาไปทักเลยทักดิครับผมพี่ follow IG ได้ไหมก็ follow อยู่แล้วไม่เหรอตอนแรกจะไม่ follow ครับแค่ส่องไปกดไลค์ครับขออนุญาตถ้าเกิดไป follow เลยไม่ได้พี่เสียทรงเราแค่ดูก่อนแต่ดูบ่อยๆจำชื่อไว้แล้วดูบ่อยๆจำชื่อไว้แล้วดูบ่อยๆพี่ฟอลไอจีได้ไหมครับพี่ฟอลแล้วน้องฟอลกลับหรือเปล่าไปเจอกันที่เที่ยวใช่ครับพี่แต่ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ใกล้กันครับแล้วยังไงต่อแต่บังเอิญว่าบ้านอยู่ใกล้กันแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ไปจีบเขาเพราะว่าน้องเขาอยู่อังกฤษอ๋อเขาเรียนอังกฤษเขาเรียนอยู่ที่อังกฤษครับพี่ผมก็อยู่กรุงเทพพิทาอะไรเงี้ยจนผ่านไม่นานประมาณ 5-6 เดือนมาเจออีกทีนึงช่วงสงกรานต์ตอนนั้นช่วงที่เราเที่ยวที่เราไปมาหัวแตกตอนนั้นน่ะเจอน้องเขาไปมาหัวแตกที่ไหนเจอน้องเขาพี่งานสงกรานต์เหรอใช่พี่เจอน้องเขานั่นคือครั้งแรกที่เจอเลยครั้งแรกที่เจอหัวแตกวันแรกที่เจอเลยคือน้องเขาเห็นผมลื่นหัวแตกเย็บเข้าโรงพยาบาลผมได้คิดใช่พี่อ๋อเขาเห็นแกหัวแตกพอดีเลยหัวแตกตอนหน้าน้องเขาเลยตอนหน้าเลยตอนหน้าเลยหงายตอนหน้าน้องทั้งที่เรายังไม่ได้รู้จักสนิทสนมกับเขาเพิ่งเจอครั้งแรกแต่ถ้าเกิดเราไม่เมาอะเราไม่กล้าจีบหญิงผมเป็นคนที่อายพี่มดผมก็มอมตัวเองดิมอมตัวเองกะจะจีบเขาอยู่แล้วล่ะกะจะจีบเขาอยู่แล้วปรากฏมอมไปมอมมามอมตัวเองจนหัวเราไปขมามหัวไงหัวแตกเลยเหตุการณ์เป็นไงตอนนั้นทำไมถึงหัวแตกเตือนคุณนะวันเสาร์ห้าวันนั้นวันนั้นโชคดีนะก่อนที่หัวแตกทำบุญกับแจ็คแฟนฉันไปด้วยแจ็คชวนทำบุญไปด้วยครับผมแล้วก็เมาพี่เมาแล้วก็จบจากงานสงกรานต์กะว่าจะชวนน้องเขาเนี่ยไปต่ออีกที่นึงเพราะว่าสงกรานต์มันมีหลายที่มันมีหลายที่แต่เหมือนพระเจ้าเขาเนี่ยผมเป็นห่วงน้องเขามึงให้เราหัวแตกก่อนจริงๆไอ้แทนที่จะได้ไปต่ออีกที่นึงอ่ะไปน้องเขาต้องไปส่งผมโรงพยาบาลไปเย็บหัวแต่ก็ได้อยู่ด้วยกันต่อถูกไหมไม่เขาไปเลยส่งแล้วไปเลยตอนแรกผมบอกหมอด้วยซ้ำนะหมอรีบเย็บอีบ้าจะไปต่อจะไปกินต่อจะไปเที่ยวต่อจะไปกินต่อแล้วเหมือนไม่รู้ใครไปเตรียมกับทุกคนอ่ะเพื่อนผมอ่ะ
รีบกลับบ้านให้หมดให้เหลือแค่ผมอะตับหมอไว้ที่โรงพยาบาลเพราะว่าถ้าเกิดน้องเขาอยู่เดี๋ยวผมจะมุ่งไงอ๋อมุ่งมุ่งคือผมไม่ยอมนอนโรงพยาบาลอะผมจะไปต่อได้ผมบ้าผู้หญิงเลยพี่มดใช่พี่ปรากฏเจอคนที่บอกว่าใช่เลยน่ารักครับพี่น่ารักมากครับวันแรกมาก็หัวแตกแล้วหัวแตกแล้วครับแล้วน้องเขาดูแลเราไหมวันที่เราหัวแตกเลยเขาก็ทิ้งไว้อยู่โรงพยาบาลทิ้งไว้โรงพยาบาลเลยแล้วหลังจากนั้นยังไงเราสืบหลังจากนั้นคือช่วงสงกรานต์หมอเขาก็เลยบอกว่าห้ามออกไปเด็ดขาดเพราะว่าเย็บหัวแล้วกินเหล้าแล้วเลือดมันพุ่งแรงห้ามดื่มเหล้าห้ามโดนน้ำเพราะว่ามันจะอันตรายมากอะไรเงี้ยพี่ผมก็บอกหมอว่าไม่ได้ครับหมอเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ออกไปเนี่ยผมไม่ได้เจอน้องเขาแล้วนะโอ้ยไม่ได้เลยเพราะนั่นเป็นครั้งแรกด้วยเราไม่ได้เจอเขาอีกหรือเปล่าใช่ไหมใช่พี่ผมก็เลยบอกหมอว่าผมให้หมอเลือกได้แค่อย่างเดียวว่าหมอจะให้ผมนะครับไม่ดื่มเหล้าหรือห้ามโดนน้ำหมอเลือกเอาอย่างนึงบ้าสั่งหมอเลยผมสั่งหมอเลยคือถ้าดื่มเหล้าได้แต่ห้ามโดนน้ำกับไม่ดื่มเหล้าแต่โดนน้ำได้ได้หมอต้องเลือกหนึ่งอย่างแล้วปรากฏว่าหมอเขาบอกว่างั้นไปดื่มเหล้าแล้วโดนน้ำแต่ขออย่าโดนน้ำเพราะถ้าโดนน้ำเดี๋ยวแพ้ติดเชื้อก็คือแพ้ที่อย่าติดอย่าโดนแพ้ติดเชื้อผมก็เลยทำไงเอาหมวกสระผมครับคุมหัวไป1อันครับแล้วก็หมวกแก๊ปอีก1อันเพื่อไม่ให้โดนน้ำแล้วก็หมวกคาวบอยอีก1อัน3ชั้นเพื่อไม่ให้โดนเพื่อไม่โดนน้ำแต่ไปกินเหล้ากับผู้หญิงเพื่อที่จะเจอเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกต้องครับเขาเด็กกว่าแกกี่ปี12ปีครับอ๋อมันเด็กกว่าไงน้องเป็นโนน้องเป็นไงคุณน็อตเป็นไงเป็นไงไม่รักตัวเองเลยเหรอครับพี่ไม่รักตัวเองรักตัวเองเลยไปครับนี่รักตัวเองครับทำไมรักตัวเองแล้วถ้ามันกินแล้วเกิดแผลมันแตกเพราะว่าเลือดมันมีหมวกครับพี่3ชั้นครับเซฟไม่แล้วมึงไปกินเหล้าต่อเพิ่งเย็บแผลไงนะเซฟพี่เซฟพี่ได้อยู่เพราะอะไรไปอีกได้อยู่มึงไม่กลัวแบบว่าสโตรกปากมึงปากเบี้ยวเป็นเคยพี่มดดำผมเคยปากเบี้ยวเหมือนพี่ด้วยนะมีอยู่ช่วงนึงเป็นเบลพาวซี่นะผมอะทำนั้นนะเป็นเบลพาวซี่ไม่นอนใช่ไหมต้องไปสแกนสมองใช่เคยเคยเหมือนกันแต่วันนั้นไม่กลัวอะไรละไม่ค่อยกลัวพี่น็อตผมอะชีวิตผมอะถ้าเกิดผมโสดนะพี่อย่างอื่นไม่สนเลยผู้หญิงมาก่อนอย่างแรกโอ้โหอย่างแรกเลยผู้หญิงครับคืออยากตามหารักแท้ตามหารักแท้เพราะผมตัวหอมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ๋อเหรอใช่พี่ไปก็โอเคแล้วไปจีบผู้หญิงทั้งหัวแตกๆอย่างนั้นอ่ะใช่ครับพี่หัวแตกครับเย็บหัวไปครับแล้วก็ติดปัตเตอร์ยาครับหนาๆไปครับพี่แล้วก็ใส่หมวกปิดไปครับเวลาเดินกับผู้หญิงก็จะไม่เดินหันหลังให้พี่เฉพาะเสียบุคลิกเดี๋ยวเขาจะเห็นแผลที่หัวก็จะเดินแบบถอยหลังไปตลอดอะไม่ให้เขาเห็นนะไม่ให้เขาเห็นไม่ให้เขาเห็นแผลจริงเหรอจริงๆพี่เย็บเยอะ5 6เข็มหัวเป็นรูเลยตอนนั้นอะหัวเป็นรูนะเอานิ้วเข้าไปอะหัวเป็นรูเลยจริงๆก็มาไปเฉาะกับอะไรหัวมึงเป็นเหล็กใช่ไหมไม่เป็นไรมากใช่พี่ก็หมอบอกว่าถ้าเกิดโดนลงมานิดเดียวอะอันตรายแล้วผมแค่นี้แต่ตอนที่ผมจับอะผมนิ้วผมอะเข้าไปในหัวได้เลยตอนเอานิ้วออกมาเสร็จผมกับเนื้อติดเนื้อผมอะจริงๆแต่ผมแบบไม่เจ็บเจ็บแต่เขินผู้หญิงก็เลยไม่เจ็บแล้วก็เจ็บแต่เขินผู้หญิงก็เลยไม่เจ็บแล้วตอนหัวแตกมึงบอกว่าใครทำผมครับใครทำผมใช่ไหมตอนที่หัวแตกผมบอกว่าทุกคนช่วยด้วยหัวผมเป็นรูจริงๆมันไปเฉาะมันไปเฉาะไปโดนกับอะไรอะไปเฉาะเป็นเหล็กวัดพี่ไปล้มที่วัดด้วยนะวัดล้มที่เขาล้มคือล้มในวัดอะไรงานนะจัดไปต่อวัดพระรามเก้าอะเออแล้วไปทำบุญไม่ใช่ครับไปทำบุญต้องกินเหล้าเสร็จไปงานพี่บูดี้แต่ตอนข้างๆงานพี่บูดี้อ่ะแต่รถที่มารับอ่ะต้องมารับในวัดเพราะว่าในงานมันไม่มีที่จอดไปล้มในวัดโอ้โหที่ดูดิที่หัวแตกหัวแตกในวัดนะเราต้องไปงานกินเหล้าในงานพี่บูดี้ไม่โดนจุดสำคัญนั่นแหละรอแล้วนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราชนะใจเขาเลยไหมเพราะเราบอกว่าไม่ยอมที่จะพลาดโอกาสที่จะเจอเขาโอ้ไม่พี่พอหลังจากนั้นก็ต้องคุยนานครับพี่คุยนานนิดนึงคุยนานมากครับพี่น็อตคุยนานมากกี่เดือนคุยโอ้โหค่อยๆคุยแบบ3 4 5เดือนครับพี่ค่อยๆเลยคุยผ่านแหละอินบ็อกซ์เนี่ยคุยก็คือไม่พี่เจอมั่งแต่ว่าต้องไปส่งเป็นเวลาเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับเราอ๋อพ่อเขาเป็นแฟนคลับเราพ่อเขาเป็นแฟนคลับเราพ่อเขาอยู่แก๊งมาริโอขับรถวินเทจพี่อ๋อเหรอใช่พี่ใช่ครับพ่อเขาเป็นเพื่อนมาริโอพ่อเขาคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันขับรถเป็นแก๊งแล้วเขาเป็นแฟนคลับเราแล้วเขาดูเราตั้งแต่ผมแจ็คป๋องอะแล้วพ่อเขาน่ารักมากนะครับพี่มดเขาบอกว่าตอนรู้ว่าคบกับนิกกี้อ่ะพ่อเขาร้องไห้เลยดีใจเสียใจตกใจเลยไปจีบลูกสาวเขาอ่ะร้องไห้เลยตีสามกว่าผมไม่ต้องกินกาแฟพ่อเขาอยู่เลยพ่อบอกลูกกูลูกแล้วพ่อเขาว่าไงจริงจริงอันนี้พ่อเขาขับรถกับมาริโอใช่ครับพี่ซึ่งแกก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อเขาเป็นเพื่อนกับมาริโอไม่เคยรู้มาก่อนเลยพี่แต่โอ้กระชงผมตลอด
โอ้เวลาเจอพ่อเขาเนี่ยก็ชงผมตลอดไว้ใจได้นิกกี้ไว้ใจได้ไว้ใจได้นิกกี้น่ารักอะไรเงี้ยพอชีวิตจริงผมกับแจ็คเป็นคนดีไงอ๋อแล้ววันแรกที่เจอพ่อเขาอะที่คุยกันตีสามนี่เป็นยังไงนั่งกินกาแฟถึงตีสามครับตีสามกว่าคุยเรื่องอะไรกันก็คุยเขาก็บอกให้เรารู้อะว่าลูกสาวเขายังเด็กแล้วภาพลักษณ์พี่นิกกี้ก็ดีมากใช่ไหมล่ะภาพลักษณ์พี่นิกกี้ก็ดีมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โหโทษนะพี่แบบก็นึกถึงว่าถ้าเรามีลูกสาวอะถ้าผมมีลูกสาวอะพ่อเขาเปิดใจกับเราเลยเปิดใจกับเราเลยโอ้พ่อเขาแมนนะคือแต่พ่อเขาที่ใส่ดีมากมีเหตุการณ์นึงนะพ่อเขาต้องวัยรุ่นพอสมควรวัยรุ่นมากวัยรุ่นเหตุการณ์นึงที่พ่อน้องเป็นโนเนี่ยพาคุณไปยิงปืนยังไงฮะเหตุการณ์นั้นคือพ่อเขาก็แบบว่าอยากจะรู้จักกับเราอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยมีวันนึงชวนเราไปยิงปืนชวนไปยิงปืนชวนไปยิงปืนเขามีลูกกี่คนเขามีลูก2คนครับมีผู้ชายคนโตครับโอ้โหนี่ครับลูกสาวคนเล็กด้วยโอ้โหลูกสาวห่วงตายเลยใช่ครับชวนไปยิงปืนแล้วไงฮะคนเล็กแล้วเขาก็ชวนเราไปยิงปืนแต่ผมเป็นคนที่กลัวปืนมากพี่มดเป็นคนไม่ชอบปืนเลยเพราะว่ากลัวเสียงดังกลัวยิงปืนมันอันตรายด้วยเขาก็จับเราอะไปยิงปืนแล้วเขาก็เอาเป้ามาผมก็ยิงประมาณเกือบชั่วโมงอะไม่โดนเป้าเลยก็เรายิงไม่เป็นไม่โดนเป้าแล้วเขาบอกมายิงก็โดนเป้าอ่ะนี่เป้ายิงก็โดนหัวผมก็เป้าในเป้ามันมีหัวไงพ่อบอกเอ้ายิงให้โดนหัวจะดีแล้วครับพ่อเอ้ายิงไม่โดนอีกไม่โดนเข้าใกล้ๆเข้าใกล้ๆตรงแค่นี้เป้าอยู่เนี้ยผมอยู่เนี้ยเข้ายิงเอ้ายิงยิงให้โดนยิงดิยิงบอกยังไงดุอย่างนี้เลยครับพ่อครับปังโดนแล้วครับโดนแล้วครับแล้วไงต่อแล้วตัวพ่อเองเนี่ยเขายิงเป็นเขายิงแม่นยิงแม่นมากเขาก็จะให้มึงเห็นว่าเขาอะยิงแม่นไงใช่ใช่พี่แล้วก็บอกมึงอะมึงยิงสิทั้งนั้นมึงก็ยองยิงดูสิยิงให้โดนมึงยิงสิยิงให้โดนจนไปใกล้แค่นี้มึงยิงใกล้แค่นี้เลยยิงแล้วยิงให้โดนยิงให้โดนแต่แค่นี้เยี่ยวจะแตกได้ไหมโอ้โหเยี่ยวจะเล็ดเยี่ยวจะแตกแต่พ่อเขาน่ารักมากพี่ดีมากครับพี่หมดใช่พี่เราก็เลยต้องแบบดีกับน้องเขาไงแล้วสุดท้ายอะไรที่ทำให้พ่อเขาแบบยอมให้ลูกสาวเขามาคบกับคุณอ่ะเพราะเขาก็คงคิดว่าเราก็ตัวจริงก็คงเป็นคนดีมั้งพี่ตัวจริงก็คงเป็นคนดีมั้งแต่ว่าเราก็ต้องทำให้พ่อเขารู้พี่คือถ้าเกิดพาลูกสาวเขาไปข้างนอกส่งคือต้องเป็นเวลาส่งคือต้องเป็นเวลาสามทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มอะไรเงี้ยต้องถึงบ้านไม่ส่งหรือว่าถ้าเกิดไปเที่ยวดึกจริงๆก็ต้องตอบไลน์คุณพ่อคุณแม่หน่อยว่าแบบว่าสัญญาว่าจะไปส่งลูกสาวน้องเขาอายุเท่าไหร่วะ22พี่มดโอ้โหมึง30อยู่เท่าไหร่34โอ้ก็22ปีเขาเพิ่งเรียนจบจากอังกฤษเลยเพิ่งเรียนจบจากอังกฤษครับพี่จบมหาที่แกไปอังกฤษบ่อยๆก็ไปหาแฟนเนี่ยเหรอล่าสุดไปครับพี่ไปหาครับอ๋อใช่พี่ก็คือติดเลยก็เนี่ยเขาล่าสุดก็ไปหาเรียนจบเลยนะเรียนจบครับพี่น้องเขารับจบแล้วรับปริญญาใช่ครับแล้วเขาจะเรียนต่อไหมเดี๋ยวเขาบอกว่าน่าจะทำงานสักปีนึงก่อนครับพี่หาประสบการณ์ก่อนมั้งครับแล้วค่อยเรียนต่อไปที่อังกฤษหรือที่ประเทศไทยน่าจะไปเรียนต่อมั้งเนาะครับอันนี้ผมไม่เหมือนทำงานไม่แน่ใจทำงานที่ไทยครับพี่น้องแต่ไทยคุณก็มีเวลาศึกษาอีกปีนึงกลับมาไทยแล้วแต่ปรากฏบ้านอยู่ใกล้กันอีกบ้านอยู่ใกล้กันสบายเลยเหมือนอยู่หน้าปากซอยอย่างเงี้ยก็เหมือนจากแกมมี่ฝั่งนี้เดินไปฝั่งตรงข้ามพี่นิดเดียวใกล้ๆครับพี่ใกล้ๆครับพี่มดก็เลยเจอกันบ่อยครับพี่อ๋อมันก็สะดวกเนอะบ้านใกล้ทุกอย่างสะดวกไปหมดนิดเดียวพี่บางทีก็เดินไปหามั่งอะไรมั่งนี่กี่เดือนแล้วเดินได้วันนั้นถึงวันนี้วันที่หัวแตกถึงวันนี้กี่เดือนแล้วถ้ารู้จักกันหัวแตกก็สงกรานต์เลยพี่วันแรกเลยครับเมษาไม่นานเองนะพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาสี่เดือนเองสี่ห้าเดือนครับสี่ห้าเดือนละใช่ครับพี่มดประมาณนี้แหละแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างกับความรักครั้งนี้ชีวิตเปลี่ยนตอนนี้ผมก็คือเก็บตังค์ได้เยอะขึ้นครับตั้งแต่เจอน้องเขาครับเก็บตังค์ได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ไปเที่ยวตอนกลางคืนครับโอ้ยไม่เที่ยวเลยเหรอน้อยเที่ยวน้อยส่งเขาแล้วสี่ทุ่มเราไม่ไปต่อไปต่อไม่ได้เพราะคนถ่ายสตอรี่ถ้าไปต่อก็บอกบอกว่าไปแต่น้อยโผล่ไม่ได้เปิดเผยหมดเนอะโผล่ไม่ได้สมัยนี้โผล่ไม่ได้คนถ่ายสตอรี่ไม่ได้คนถ่ายสตอรี่เดี๋ยวนี้คือกลับบ้านไปเสร็จปุ๊บก็คุยข่าวกันต่อคุยข่าวกันต่อเพราะว่าเห็นเวลาการเป็นคนไม่เที่ยวไปเลยเหรอนิกกี้เที่ยวน้อยพี่มดดำแต่ว่าช่วงนี้ผมทำงานเยอะด้วยพี่ทายสวัสดีครับพี่พี่ทายสวัสดีจ้าครับทำงานเยอะด้วยพี่ทำงานเยอะช่วงนี้มีถ่ายหนังด้วยมีถ่ายหนังมีอะไรด้วยพี่ก็เลยแบบไม่ค่อยได้เที่ยวครับพี่มดถ่ายหนังพี่หม่ำใช่ครับเรื่องถ่ายหนังพี่หม่ำเขาจะปิดเป็นความลับพี่ชื่อเรื่องเหรอเขายังปิดเป็นความลับไม่เขามีชื่อเรื่องแต่ตามกฎเน็ตฟลิกซ์ก็ปิดเป็นความลับพูดไม่ได้เพื่อนต้องไม่พูดเลยเอากูต้องห้ามพูดเลยห้ามพูดเลยไม่เป็นไรไม่เอาเหรอต้องห้ามพูดเลยไม่เป็นไรพี่มดทำด้วยของฉันพรุ่งนี้แล้วว่าของฉันพรุ่งนี้แล้วแต่เมื่อก่อนแอร์แล้วพูดทำพูดพูดสรุปความรักครั้งนี้มันมั่นคงขนาดไหนเนี่ยคิดว่ามันก็คือมันดีคือมันไม่รีบครับพี่มดมันก็คือแบบว่า
ค่อยๆไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าน้องเขาก็ยังเด็กอะไรกันพี่แต่ก็คงคิดว่าน่าจะมั่นคงแล้วก็ยาวมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือน้องเขาตัวหอมอ๋อน้องตัวหอมด้วยใช่น้องตัวหอมเพราะน้องฉีดมาดามฟินจริงจริงอยู่อังกฤษก็ใช้มาดามฟินฉีดมาดามฟินที่ผมให้ไงอ๋อก็เลยติดเลยเขาคงไม่มาใช้มาดามฟินหรอกเขาใช้จมโลนเขาใช้คุณมดดามครับใครมาใช้มาดามฟินอีบ้าโอ้คุณมดดามเขาเรียนอังกฤษใครเขาจะมานั่งเขาใช้มาดามไม่ใช่คุณมดดามเขาเป็นเด็กอังกฤษแต่ว่าเขาชอบสไตล์ใครผมที่ผมปิ้งเขารู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรผมถามว่าน้องดาราชอบใครชอบพี่โจล่งค่ะเฮ้ยเออใช่เลยในคลิปดังด้วยชอบโจล่งชอบโจล่งก็เลยปิ้งเขาเลยว่าโอ้โหเป็นโนชอบโจล่งชอบโจล่งอีคุณหนูนี่แหวกแนวเว้ยชอบโจล่งเราก็เลยคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ทางเดียวกันแล้วชอบโจโล่งมันเลยไปขอเสื้อโจโล่งมาใส่นิกกี้ก็เลยขอเสื้อโจโล่งมาใส่ไงเพราะว่าน้องก็ชอบโจโล่งปงใจก็เป็นปงใจแล้วคลิปนี้โจโล่งตัดไปออนใน TikTok แล้วจริงจริงจริงน้องเขายังไลฟ์อยู่เลยใน TikTok ว่าวันนี้อย่าลืมมาซื้อมาดามฟินเยอะๆนะคะจริงจริงคุณมาดามชอบโจโล่งครับชอบว่าผู้หญิงต้องแปลกๆฮะชอบโจโล่งกูเป็นกระเทยกูหาผู้ชายกูเห็นโจโล่งกูยกมึงออกไปมึงออกไปอย่างนี้นะตีเป็นคุณหนูแต่แหวกแนวชอบโจโล่งชอบเพลงแบบปงใจปงใจแต่ปงใจเพลงพอจริงนะเด็กอังกฤษจะฟังเทเลอร์สวิฟต์อะไรเงี้ยแต่อันนี้ฟังเพลงแต่น้องเทโนชอบฟังเพลงมีผัวไม่มีผลอะไรเงี้ยเป็นแนวใหม่ปงใจแนวใหม่จริงๆมันทำโจโล่งจริงจริงเรื่องจริงเรื่องจริงชอบพี่โจโล่งชอบโจโล่งถ้าโจโล่งมาเซอร์ไพรส์กินไหมก็ตอนจีบน้องเขาตอนแรกลุงไม่ทำไรถ่ายคลิปพี่โจโล่งแล้วไปให้นะเอาเหรอจริงๆถ่ายคลิปพี่โจโล่งแล้วให้น้องเขาน้องเขาอยู่อังกฤษตอนจีบน้องเขาว่าจะเป็นคนอื่นอะถ่ายคลิปหมากปรินถ่ายคลิปมาริโออย่าบอกคุณมดดำจะเชิญโจโล่งมาแฉว่ากูไม่เชิญอะเดี๋ยวมันก็มาเองไม่ต้องเชิญจีบน้องเขาคือถ่ายคลิปพี่โจโล่งแล้วไปน้องเปียโนส่งไปที่อังกฤษจริงเหรอจริงๆแล้วเขาก็ประทับใจมากเขาก็ดีใจมากที่ทำให้วันสงกรานต์วันแรกเป็นไงหัวแตกอะโจโล่งเข้ามาโอ้โหนี่ได้นี่ได้หลายคลิปเลยโจโล่งหลายโจโล่งได้หลายคลิปพูดถึงมันนี่นะไปแป๊บหนึ่งเต็ม TikTok แล้วเดี๋ยวมันไปตัดคลิปลง TikTok มันมีแผนกคุณไม่รู้ว่ามันมีแผนกตัดต่ออยู่ที่บ้านมันแบบไม่รู้จริงๆพี่ครับโจโล่งกูพวงมาลัยแล้วกูพวงมันเอาพวงไหมกูพวงคลิปแม่งเหมือนแบบว่ากูมันซื้อพวงมาลัยทองคำให้กูอ่ะก็เลยคิดว่าทางเดียวกันแล้วก็ชอบโจโล่งอ๋อก็เลยว่าเฮ้ยงานนี้มีโอกาสแล้วถ้าเกิดคุณรู้คนนี้ชอบโจโล่งแสดงว่าไปกับเราได้แฟนๆเขาฝากมาถามรักอะไรในตัวน้องเปียโนครับน่ารักมากครับน่ารักทุกอย่างเลยก็เปิดฉากเวลามึงมีแฟนมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ใช่พี่มดดำจริงๆครับผมแบบจีบน้องเขาได้นะถือว่าบุญมากนะทำไมอ่ะผมไม่จบกศน.นะครับน้องก็จบเอ็กเซกเตอร์คืออะไรเพื่อนไม่รู้เหมือนกันมาอะไรเขาเอ็กเซกเตอร์แล้วบ้านเขาดีพี่บ้านรวยมากบ้านเขาดีมากพ่อเขาก็จบอังกฤษพ่อผมรามคำแหงยังไม่จบเลยเกี่ยวใช่ไหมล่ะแล้วจริงจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเออโชคดีแล้วเราที่ได้ไปเจอน้องอะน่ารักพี่ถ้าน้องดูอยู่จะบอกรักอะไรน้องดูอยู่แล้วอ๋อคุณจะบอกรักเขาหน่อยครับไม่บอกรักแต่จะเอาเงินล้านไปให้เฮ้ยว่าจะเอาเงินล้านไปให้เอายังเดี๋ยวรอบเลยเอาจะรอบเลยเหรอยังเลยเวลาเวลาเหลือเยอะไม่ก่อนไม่ใช่แต่เรื่องจริงคือผมวันนี้บอกให้พนักงานเนี่ยแอดไปเลยฟิน9ทุกคนเพราะว่าผมเจอน้องเฟิร์นเนี่ยน้องเฟิร์นผู้โชคดีที่ได้เงินล้านเนี่ยผมถามน้องเฟิร์นเนี่ยน้องเฟิร์นเขาซื้อมาดามฟินไงซื้อเยอะไหมซื้อเยอะไหมเฟิร์นดูจากแฉเนี่ยแหละถูกต้องป่ะดูจากแฉซื้อจากแฉใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับจากไลฟ์สดค่ะดูจากไลฟ์สดจริงๆปรากฏว่าตอนนั้นเฟิร์นซื้อลงทุนไปกี่ชุดชุดเดียวชุดเดียวอีกแล้วจังหวัดอะไรอ่ะอยู่นครปฐมค่ะอยู่นครปฐมไงปกติทำอาชีพอะไรคะเป็นนิสิตจุฬาปโทค่ะเป็นนิสิตจุฬาเรียนอยู่ปโทค่ะอ๋อเรียนปริญญาโทอยู่ครับผมแล้วนี่ซื้อครั้งแรกเลยมั้ยเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกอีกแล้วอ่ะโอ้ไม่เคยซื้อมาดามฟินมาก่อนไม่เคยซื้อมาก่อนเลยปรากฏว่าซื้อปุ๊บ999บาทได้เงินเท่าไหร่ล้านหนึ่งค่ะล้านหนึ่งใช้เงินไปหมดยังฮะดีจังเลยอ่ะใช้เงินไปหมดยังไม่ได้ใช้สักบาทเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้โอนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คือมาดามฟินอ่ะมีเก็บเงินปลายทางใช่มั้ยครับมีอยู่กล่องหนึ่งเด็ดกว่าออมีเงินล้านอยู่ในนั้นครับพี่ฉันไปกดใส่เองปรากฏไปส่งที่คอนโดไม่มีคนรับเงินล้านกลับมาปิวกลับมาจากรายการแฉเนี่ยแหละโอ้โหมีเหตุการณ์โดนทบุรีตายแล้วโดนทบุรีกรุงเทพโดนทบุรีไม่อยู่บ้านพอดีตอนนั้นถูกโอ้โหปรากฏว่ามีเงินล้านน่ะก็คือกล่องนั้นน่ะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วฉันใส่ไปแล้วก็คือโอเคอ่ะแต่ไปแถวนนทบุรีป่ะโซนในกรุงเทพปรากฏว่าร้านหนึ่งอ่ะไปถึงปุ๊บครับพี่คุณสั่งแบบเก็บเงินปลายทางโอ้ยอย่างนี้จ่ายก่อนดีกว่ายังไงก็ได้ไอ้นี่ทำไงเขาก็ตีกลับสิไม่มีคนรับไม่มีคนรับร้านหนึ่งก็กลับมา1ล้านบาท
เขาต้องหาคนใหม่ใส่ให้คนใหม่ต่อต้องหาคนใหม่เลยโอ้อย่างนี้ก็ต้องจ่ายตังก่อนสิต้องจ่ายก่อนดีกว่าไงถ้าเก็บเงินปลายทางมันจะไม่ได้ไงก็ไม่หรอกแต่บางคนก็เข้าใจมันยังดวงบางคนเขาสะดวกแบบดวงเงินปลายทางเขาสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางแต่ปรากฏว่าใครจะไปรู้ว่ากล่องนั้นมันมีร้านพอผู้เราเองก็ไม่รู้ว่าเป็นกล่องนั้นถูกต้องไหมปรากฏส่งไปปุ๊บโอเคจากรายการแฉครั้งที่แล้วอ่ะส่งไปเท่ากับแฉครั้งที่แล้วแจกไปแค่ร้านเดียวเองนะก็คือน้องก็ได้ไปเฟิร์นได้เออดีใจไหมเฟิร์นปกติเป็นนิสิตอยู่ใช่ค่ะแต่หนูไม่ได้ลำบากหนูเอาคืนมาเถอะลูกเฮ้ยเดี๋ยวค่าเรียนเขาก็แพงมาคุณพ่อด้วยมาคุณพ่อนะพ่อมาพ่อมาพ่อมาด้วยมาให้คนเขาลำบากลำบากไหมลูกเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นร้านกะเพราข้าวตาร้านดังในโซเชียลกะเพราราคาประหยัดขวัญใจของผู้คนยุคเศรษฐกิจแบบนี้ขายเพียงห่อเท่าไหร่29บาทที่สำคัญไร้น้ำมันด้วยนะที่สำคัญไร้น้ำมันแล้วเป็นเชฟจากโรงแรมดังนะกลายเป็นเชฟจากโรงแรมดังสู่เมนูพ่อค้าเมนูกะเพราพลิกชีวิตปลดหนี้ได้หลักแสนในช่วงหน้าครับขายได้คนที่ได้เงินจากแฉนะจากรายการแฉขอย้ำว่าให้มาตัวฉันเองผมไม่ได้ไปครับพี่ให้มารับที่รายการแฉหนูได้ล้านหนึ่งก็เอาไปล้านหนึ่งโอ้ยล้านหนึ่งเอาไปเลยแจกเลยแจกเลยหาเลยก็ได้แจกเลยแหละอีบ้าจริงๆเอาไปนะดีใจด้วยนะหนูโอเคค่ะถ้าใครได้มารับที่นี่ผมให้มารับที่นี่เฉพาะของแฉวันนี้นะคนที่สั่งเฉพาะแฉถ้าใครได้วันนี้กับพรุ่งนี้ก่อนบ่ายเนี่ยแต่ถ้าสมมติอยู่ต่างจังหวัดโอเคเราจะมีทีมไปให้แต่ถ้าสมมติตอนนี้คนที่ได้ก็คือให้ไปถ้าอยู่ในกรุงเทพมารับเงินสดให้หรือต่างจังหวัดถ้ามาได้มาโอเคมากับตัวเลยก็ประมาณ1ร้านดังในโซเชียลเป็นร้านกะเพราราคาประหยัดเพียงแค่29บาทเรียกว่าเป็นร้านขวัญใจของคนยุคเศรษฐกิจแบบนี้แต่กว่าจะมีทุกวันนี้ฮะร้านเองเคยผ่านในจุดที่แบบไม่มีคนมาก่อนก็เคยมีมาแล้วขอต้อนรับคุณออมเจ้าของร้านกะเพราข้าวตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตายเป็นร้านดังที่ตอนนี้กะเพราข้าวตาทำไมต้องเป็นกะเพราข้าวตามันเผ็ดกลิ่นกลิ่นของผัดกะเพราเนี่ยครับที่มันก็ลอยไปเข้าตาคนที่เดินผ่านมามันก็จะแสบตาใช่แล้วเขาก็จะแบบเอ้ยกะเพราเข้าตาแล้วเราก็จำชื่อนี้มาครับมาจากเสียงเรียกของลูกค้าคนเขาบ่นไม่ใช่เรียกหมายถึงเขาเดินเดินอยู่แล้วก็เราผัดกะเพราแล้วไปเข้าตาเขาใช่ครับปรากฏเขาบ่นอุ้ยกะเพราเข้าตาก็เลยจำมาว่าขายเป็นกะเพราเข้าตาใช่ครับแต่ขายอยู่แค่29บาทใช่ครับทำไมถึงขายแค่29บาทเมื่อก่อนเราขาย25ค่ะแต่ตั้งแต่มีหมูขึ้นราคาค่ะก็เลยขอลูกค้าขึ้นอีก4บาทได้ไหมเพราะว่าเราก็เหมือนต้นทุนเราก็เพิ่มลูกค้าก็เข้าใจค่ะก็เลยกลายเป็น29บาทครับแล้วก็ขายมาได้ตั้ง5ปีแล้วด้วยใช่ค่ะขายแต่เมนูกะเพราอย่างเดียวเนี่ยใช่ค่ะ5ปีแล้วใช่ค่ะโอ้แต่เมนูกะเพรา29บาทเนี่ยก็สามารถที่จะพลิกชีวิตเราได้เลยทีเดียวใช่ปลดหนี้ปลดสินให้เลยใช่ก่อนหน้านี้มีหนี้เท่าไหร่เมื่อก่อนก็ประมาณ 3-4 แสนค่ะแต่เป็นนอกระบบนะคะก็เหมือนว่าทำงานประจำค่ะเมื่อก่อนแล้วทีนี้มันชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยการทำงานลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ยไปกลับลำลูกกามันก็ไกลอะค่ะค่าใช้จ่ายมันตกไปอยู่ที่แบบว่าเดินทางแล้วก็มันไม่พอหลายๆอย่างก็เลยเป็นนอกระบบยืมพอกมาเรื่อยๆอะค่ะโอ้เพราะดอกเบี้ยมันก็สูงนะใช่ใช่ต้นทุนต่อไปเรื่อยๆปลดหนี้ได้ดีแล้วใช่ใช่ย้อนกลับไปออมจ๋าออมเป็นคนที่ชอบทำข้าวอยู่แล้วใช่ครับเป็นคนที่ชอบที่จริงทำอาชีพเป็นเชฟตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ที่จริงฝันเลยคือตั้งแต่เด็กคืออยากเป็นเชฟในโรงแรมนี่แหละครับก็จบมาก็มีโอกาสได้ไปทำในโรงแรมก็สนุกดีครับก็ชอบก็คือได้มีโอกาสไปทำเป็นเชฟประจำอยู่โรงแรมอยู่ประมาณกี่ที่ที่เดียวครับอยู่7 8ปีโหอยู่มา7 8ปีโรงแรมอะไรเซ็นทราแกนโอ้โหอยู่โรงแรม5ดาวด้วยเซ็นทราใช่ค่ะเมื่อก่อนจะเห็นพี่บุญดำแล้วก็พี่หนุ่มกันชัยใช่ไปแล้วก็เห็นแล้วก็ชอบแล้วไม่คิดว่าจะได้มาออกรายการแชร์วันนี้ใช่ค่ะทั้งคู่ทำงานโรงแรมที่เดียวกันป่ะใช่ค่ะก็คือเซ็นทราแกนที่เซ็นทราพาวใช่ค่ะก็คือเอาง่ายนั่นคือสิ่งนึงที่เราอยู่กับครัวอยู่กับอาหารมาตั้งแต่ตอนไหนตอน7 8ปีเลยใช่ครับอ๋อแล้วคุณทำอาชีพอะไรอ่ะหนูเป็นเสิร์ฟค่ะเป็นเสิร์ฟเขาเป็นเชฟก็เลยใกล้ชิดกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำงานโรงแรมก็น่าจะมั่นคงดีนะก็อย่างที่หนูบอกอะค่ะเมื่อก่อนเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ใช้เงินยังไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีบริหารเงินไม่ได้มันก็เอาตรงนี้มาปิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็เมื่อก่อนตัดสินใจซื้อบ้านเร็วไปหน่อยก็เลยแบบว่าย้ายไปอยู่ลำลูกกาแล้วทีนี้ก็ผ่อนไม่ไหวอ๋อแล้วบ้านยังอยู่ไหม
ขายไปแล้วค่ะขายไปแล้วตั้งแต่ตอนนู้นแล้วค่ะอ๋อก็เลยยอมแบบนี้ก้อนใหญ่ขึ้นไปดีกว่าแต่มันแน่นอนเงินมันก็หมุนไม่ทันนะทำหลายอย่างเนี่ยเคยโดนดอกเบี้ยหนักสุดเนี่ยดอกร้อยละเท่าไหร่ร้อยละ20ค่ะโอ้โห20ดอกเยอะนะยังไงก็ไม่มีทางใช้หมดเนาะใช่ค่ะร้อยละ20นี่โหดมากอีนิกี้เจอดอกเบี้ยที่นอกระบบมั้ยผมไม่ค่อยไปกู้เขาครับพี่มากสุดก็คือตอนจ่ายค่าบ้านครับแบงค์เล่นตอนเล่นพนันก็คือจ่ายเงินตัวเองไปใช่ไหมแหละก็เล่นพนันได้เจ้าเอ๋ยอย่างนี้แกยังโชคดีแล้วแบบตอนนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกเงินเดือนของเรามันไม่พอหรอกใช่ครับต่างคนต่างทำแบบว่าให้มาบวกกันเงินเดือนก็ไม่พอใช้ใช่ครับทุกจนวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาหรอวะเคยเป็นเชฟอยู่ในโรงแรมคิดยังไงว่าเรามาขายกะเพราดีกว่าเมื่อก่อนขายอย่างอื่นมาเยอะค่ะก็คือขายเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองขนมจีนหมูปิ้งก็แต่ว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ทำแบบว่าเต็มที่แบบว่ามีงานประจำอยู่ใช่ค่ะก็เลยลองออกมาทำดูถ้าเวิร์กแล้วจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ประสบผลสำเร็จสักอย่างใช่แล้วครั้งนี้ทำไมตัดสินใจออกจากงานล่ะจริงๆอ่ะคือหนูออกก่อนอยู่แล้วหนูขายบ้านมือสองแล้วทีเนี้ยแฟนเขาพี่ชายหนูเสียชีวิตค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าทำงานประจำอยู่ได้เงินประกันแต่อีกโรงแรมนึงนะคะเหมือนตอนนั้นออกมาแล้วแต่ว่าลองทำอีกหลายอย่างแล้วมันไม่เวิร์กก็เลยย้ายไปอีกโรงแรมนึงเพิ่งเข้าค่ะแล้วพี่ชายหนูเสียพอดีแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยแบบงานศพยังไม่เสร็จมันลาไม่ได้แล้วหนูก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ออกมาเถอะแล้วแม่ก็มีเงินประกันพี่ชายไม่เยอะนะคะแสนเดียวแสนเดียวหนูขอแบ่งมา 50,000 ก็คือเอามาเริ่มต้นชีวิตเอามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน 50,000 บาทต่างกันพี่ชายเข้าใจนะว่าคือวันหยุดมันไม่สามารถหยุดได้แล้วมันด้วยระบบบริษัทถูกต้องมาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราออกเถอะใช่ค่ะออกมาปรากฏว่ามันมีเงินจากพี่ชายที่เป็นเงินประกันเนี่ยมาอีกแสนนึงใช่ค่ะเราก็เลยบอกเอางี้ 50,000 มาเปิดร้านกะเพราดีกว่าครับใช่ค่ะก็เลยบอกว่าลองครั้งนี้ก็คือเหมือนฟางเส้นสุดท้ายอ่ะยังไงก็ต้องรอดเหมือนคนมันไม่มีที่ไปแล้วอะค่ะก็งานประจำก็ไม่อยากกลับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบต้องดิ้นให้ถึงที่สุดแล้วก็พอขายวันแรกก็ขายได้เลยขายดีเลยมันก็เลยมีกำลังใจค่ะโอ้เพราะอะไรถึงขายดีเพราะราคาเราถูกก่อนด้วยราคาถูกแล้วหนูก็เหมือนพอไปขายมันมีลูกค้าเมื่อก่อนเราอาจจะทำช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ทันลูกค้าก็มาต่อแถวเรื่อยๆก็กลายเป็นภาพจำที่เขาแบบว่าต้องมาต่อแถวกินใช่ใช่ขายอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอันนี้บ้านฟ้าเลอมาเช่ค่ะลำลูกกาคลอง6ค่ะลำลูกกาคลองก็ทำไมตอนแรกเราถึงขายแค่ราคา25บาททั้งที่จริงๆแล้วเราก็มีหนี้สินติดตัวเป็นแสนๆเนอะขาย25เมื่อไหร่มันจะใช้หนี้หมดทำไมถึงเริ่มต้นที่ขาย25บาทเหมือนเราก็ไปเห็นที่อื่นมาด้วยค่ะก็เยอะเขาก็ขายกันราคาย่อมเยาแต่เราอ่ะไม่ชอบขายของแพงอยู่แล้วค่ะอยากให้ราคาถูกแล้วซื้อง่ายอ่ะตอนแรกก็คืออยากได้ให้ลูกค้ามาซื้อง่ายนี่แหละค่ะพี่น็อตมันจะได้มีเงินหมุนใช่ใช่ถ้าขายแพงเรากลัวขายไม่ได้เราไม่อยากนั่งรอลูกค้าแต่ทีเนี้ยพอแฟนเขาได้ผัดเขาก็ชอบไม่อยู่เฉยไม่ได้เขาก็ผัดเรื่อยๆหนูก็ขายกันไปก็เลยกลายเป็นมันสนุกในอาชีพนี่ก็นักการขายนักการขายทำอยู่ด้วยกันได้นะเขาก็ขายแม้กระทั่งบ้านมือสองก็เคยขายค่ะจนวันนึงแต่ไอ้เราไปขายชิ้นใหญ่ๆทีไรเงินมันไม่เหลือสักทีนึงใช่มันไม่เห็นว่ามีเงินเก็บกว่าจะมีเงินก้อนเข้ามามันก็หมดแต่เชื่อไหมว่ามาขายกะเพรา29บาทอ่ะกี้ทำไปหมดเขาเห็นเงินเว้ยขายดีมากแปลกนะคนเราเห็นไหมบางทีไปขายบ้านหลังละเป็นล้านๆหลังละเป็นหลักแสนหลักล้านลงทุนเยอะแต่ถึงเวลาไม่เห็นกำไรเลยไม่เหลือเงินแต่วันนึงมาขายห่อละ29บาทมันกลับเห็นเงินสดทุกวันใช่มันได้จับเงินทุกวันแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจจากที่เราแบบว่าอุ๊ยรอเงินเข้ามือตลอดอะค่ะใช่แต่จริงๆจุดเปลี่ยนของพวกคุณ2คนเนี่ยมันก็มาจากโซเชียลเหมือนกันใช่มั้ยใช่ค่ะ TikTokใช่ทำอะไรกับ TikTok หนูลงคลิป TikTok ค่ะเมื่อก่อนหนูก็ยังไม่ได้ทำกะเพราขายกะเพราแต่ไม่ได้ลงคลิปกะเพราไปทะเลก็อยากถ่ายวิวเหมือนเขาแล้วก็ใส่เพลงอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาใช่แล้วทีเนี้ยวันนึงหนูก็เลยลองถ่ายดูเขาก็ชอบผัดเคาะกระทะแรงๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยถ่ายแล้วคนเข้ามาดูเป็นแสนเป็นหลักล้านเลยค่ะแค่ผัดกะเพราเคาะกระทะได้เหรอใช่แล้วอีกอย่างนึงของเราคือบอกว่าไร้น้ำมันเขาก็เลยสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงไร้น้ำมันเออกระทะไร้น้ำมันมันไม่ใช่น้ำมันเลยเหรอครับไม่ใช่ค่ะมันติดกระทะนะเพราะนี่กระทะเหล็กกินกันได้เลยกูจะกินได้เลยโอ้โหนี่เขารอมานานแล้วกินได้นานแล้วโอ้กินได้นานแล้วถูกเฮ้ยแต่ว่าอ๋อมันต้องใช้ไฟแรงมากๆแล้วก็ต้องผัดเร็วๆถูกไหมเทคนิคมันคืออะไรถึงไม่ต้องใช้น้ำมันก็คือเราจะดึงน้ำมันในส่วนในส่วนเนื้อสัตว์ออกมาใช้แทนอ๋อเรายิ่งเป็นน้ำมันหมูมันยิ่งหอมใช่ครับแล้วให้หมูเนี่ยคายมันออกมาแทนน้ำ
ันก็คือเป็นน้ำมันที่ปลอดภัยสุดด้วยน้ำมันหมูเอาจริงๆเขาบอกมันปลอดภัยกว่าน้ำมันพืชอีกใช่คุณนิกกี้เป็นไง29บาทครับพี่กำลังจะเริ่มครับแรกเลยครับกะเพราเนื้อครับพี่กะเพราก็คือแค่คลิปนั้นแฟนผัดกะเพราเราถ่ายคลิปลง TikTok กลายเป็นไวรัลเลยใช่ค่ะคลิปเดียวเลยใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยบอกเอ้ยทำไมเราไปมองหาอย่างอื่นไกลจังทั้งๆที่เราก็มีสิ่งที่ใกล้ตัวอยู่แล้วเงี้ยค่ะมันก็เลยสนุกทำให้ถ่ายแฟนเรื่อยๆถ่ายขั้นตอนนั้นบ้างตั้งร้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ชอบอ๋อก็เลยถ่ายตอนนี้ก็เลยทำเกี่ยวกับร้านไปเรื่อยๆคนก็ชอบดูใช่ค่ะคนก็ชอบใช้ไข่เป็ดด้วยใช่ไหมครับไข่เป็ดย่างมะตูมค่ะที่ร้านไม่ใช้น้ำมันสักเมนูค่ะเบรกสักนิดนึงเพราะเดี๋ยวจริงๆแล้วก็มีเมนูกะเพราหลากหลายมากเลยคือที่ร้านของเขาเนี่ยกะเพราจุดเด่นคือไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันก็คือใช้ความมันจากเนื้อสัตว์เนี่ยออกมาเองอย่างที่สองความอร่อยความเผ็ดจะต้องผัดในรายการจริงๆไหมเดี๋ยวสักครู่เดียวตายอยู่ไม่ได้ผัดได้หรอไม่ได้มันเหม็นเผ็ดนะผัดได้ไหมเข้าตาเข้าตาควันเยอะอย่างเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันฮะครับบิ๊กมาถ่ายต่อเอาละวันนี้อย่างที่บอก49บาทคุณได้กินกะเพราหมูกรอบแล้วเพราะหมูกรอบแพงครับผมต้องยอมรับแล้วที่สำคัญเนี่ยกะเพราของเขาไม่ใช้น้ำมันเลยนะเขาไม่ใช้น้ำมันเลยอ่ะวันนี้เมนูมีอะไรบ้างอ่ะช่วยแนะนำหน่อยเอานี้ก่อนเลยอันนี้เป็นเมนูใหม่นะคะจริงๆหนูยังไม่ได้วางขายเมนูนี้เพิ่งคิดแล้วก็จะทำเพราะว่าทำไม่ทันค่ะอันนี้กะเพราหมูกรอบค่ะอันนี้กะเพราไก่อันนี้ไก่กระเทียมค่ะอันนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็กะเพราหมูสับค่ะแล้วก็กะเพราเนื้อค่ะทั้งหมดก็จะเติมมาในรูปแบบอย่างนี้เลยใช่กินที่ร้านกินที่ร้านได้ไหมได้ค่ะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะซื้อเป็นห่อแล้วก็แกะทานนั่งทานตรงนั้นเลยใช่ก็อย่างนี้เลยก็จะมีก็ติดปากใช่ค่ะก็จะมีฟรีพริกน้ำปลาจริงๆอ่ะเราจะให้แค่ไข่ต้มค่ะเพราะว่าเหมือนมันอร่อยจบในห่อเดียวใช่หนูใช่ค่ะหนูต้นทุนเหรอไข่ต้นมันไข่ใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดยางมะตูมต้องมายางมะตูมขายเท่าไหร่ขายไข่เป็ดยางมะตูมนี่ลูกเท่าไหร่ฟองละ10บาทค่ะฟองละ10บาทจริงๆอย่างที่เมื่อก่อนเราอย่างที่บอกไม่เคยคิดว่าวันนึงมาขายของหลัก10นะครับขาย49บาท29บาทอย่างถ้าสมมุติวันนี้เป็นหมูกรอบหมูกรอบกับเนื้อถ้าเป็นกะเพราเนื้อเนี่ยขอ49บาทขอ49บาทแต่ความว่าหมูกรอบเนี่ยคือเขาไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วใช่ครับเนื่องจากหมูกรอบมันจะเป็นหมูสามชั้นมีมันอยู่แล้วใช่มีน้ำมันอยู่แล้วเขาก็จะเอาความมันของน้ำมันหมูนี่แหละมาทำให้กะเพราเนี่ยหอมแต่ขายที่49บาทแต่ถ้าเป็นกะเพราทั่วไปวันนี้ขึ้นทางด่วนเรายังเสีย50บาทเลยเนาะจริงจริงไหมล่ะแต่วันนี้29บาทพออิ่ม1มื้อเลยใช่ค่ะไม่น่าเชื่อนะขายของหลักสิบเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยใช้หนี้หลักแสนได้เออยังไงก็ตอนเมื่อก่อนเราไม่ได้จับเงินทุกวันใช่ไหมคะเป็นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่อันเนี้ยพอเราเริ่มได้เงินทุกวันมันเห็นกำไรทุกวันนะคะแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งทุนก็ไปซื้อของกำไรก็เก็บมาแล้วก็สามารถปลดได้นี่หมดแล้วนอกระบบอะค่ะปลดมาเลยโอ้เยี่ยมมากเลยเก่งครับอ๋อหรอนอกระบบเราไม่เอื่อนะใช่ค่ะไม่มีนอกระบบมันเหมือนมีคนมาฆ่าเนาะค่ะตอนนี้ก็มีแค่นี้ในระบบก็บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เพิ่งเราก็บริหารเงินได้แล้วถูกต้องแล้วเนาะปลอดภัยแล้วถ้าไม่มีนี่นอกระบบมันบริหารเงินได้ใช่ค่ะอันนี้มันท้อจริงค่ะถ้าเรื่องนี่นอกระบบอะค่ะถ้าใครมีปัจจุบัน5ปีแล้วมีกี่สาขาตอนนี้มี3สาขาค่ะมีไหนบ้างมีตลาดเซฟวันโกแล้วก็ลาดมงคลค่ะธัญบุรีคลอง6แล้วก็ตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่ค่ะความจริงจะให้เขาทำให้ดูแต่เนื่องจากขอกะเพราสตูดิโอไม่ได้ฉันเป็นห่วงข่าวเช้าเดี๋ยวผู้ประกาศตายคาสตูดิโอวิ่งหอมจริงจริงจริงฉันก่อนแล้วกันวันนี้นะครับผมเอ้าแน่นอนพรีเซนต์เมนูหน่อยไหมความอร่อยความพิเศษแต่ละเมนูเป็นยังไงช่วยพรีเซนต์หน่อยกะเพราเรามันอร่อยยังไงก็คือถ้าขายดีสุดเลยนะคะก็จะเป็นกะเพราหมูสับค่ะลูกค้าก็คือสแตนดาร์ดจะซื้อแบบว่าวันละขายประมาณแบบ400ห่อนี่คือกะเพราหมูสับใช่ใช่ใช่ดูนะกะเพราที่ไม่ได้มีเศษกะเพรานั้นนี่กะเพราเน้นๆเลยนะใช่ไหมกะเพราเยอะปกติไปกินกะเพราจะไม่ต้องมีใบกะเพราใช่ใส่ถั่วฝักยาวซะเยอะอันนี้ไม่มีถั่วฝักยาวรสชาติดีมากแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นกะเพราไก่ค่ะกะเพราไก่แล้วก็กะเพราไก่นี่ก็จะประมาณ150กว่าห่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันขาย29บาทเนี่ยแหละใช่ค่ะถ้าใส่ไข่เพิ่มก็เพิ่มอีก10บาทถูกต้องมั้ยฮะใช่ค่ะแล้วก็ถัดออกมาก็เป็นไก่กระเทียมค่ะแล้วก็กะเพราเนื้อค่ะไก่กระเทียมเพราะอร่อยมากเลยนะคือเค้าแบบพริกใส่พริกไทยดำค่ะแล้วมันก็จะเข้าเนื้อใช่หอมมากเลยอร่อยมากๆเลยไปที่ร้านแล้วเห็นฝีมือเชฟทำแบบกระทะใช่เขย่ากระทะค่ะ
แล้วที่สำคัญเมนูใหม่ล่าสุดคือตอนนี้คนชอบกินกะเพราหมูกรอบใช่ใช่ถูกไหมเราก็เลยทำเป็นเมนูกะเพราหมูกรอบหนูก็กลัวลูกค้าเก่าเบื่อนี่แหละค่ะอยากให้เขาลองใหม่ๆบ้างเพราะเมื่อก่อนเนื้อก็เพิ่งมาตอน2ปีหลังค่ะเพราะว่าตอนแรกทำไม่ทันหลังๆมาเริ่มคล่องเริ่มอะไรก็เลยเพิ่มเนื้อให้เป็นตัวทุกวันนี้ก็ยังทำเองอยู่ก็มีน้องคอยช่วยครับมาช่วยจากเชฟโรงแรมมาสู่การเป็นเชฟข้างทางสตรีทฟู้ดครับผมมันเป็นยังไงบ้างก็พูดตรงๆว่าแรกๆก็แบบเขินเหมือนกันนะครับขายของไม่เป็นเลยครับก็คือเรียกลูกค้าผมก็ไม่กล้าเรียกนะพี่ผมมันเขินอ่ะไม่รู้จะเรียกยังไงต้องอยู่ในครัวทำอย่างเดียวนะใช่ครับเรียกไปเขาไม่ซื้อเราแบบเสียมันเหมือนละใช่ครับก็ค่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆปรับตัวเราก็เริ่มสนุกกับมันอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ก็กลายเป็นแบบธรรมชาติไปเองแต่ก็ถือว่าน่ารักนะปลดหนี้แสนแล้วคุณมีแนะนำอะไรพี่เขาไหมจะให้เงินล้านดีกว่าครับพี่ยังไงฮะพี่ไม่ต้องขายกะเพราแล้วครับทำไมฮะแอดฟินเก้าดูครับผมจะได้เงินล้านจะได้เงินล้านไม่ต้องไปผัดนะไม่ต้องไปผัดแอดหรือยังใช้นะคะมีร้านแล้วร้านสุดท้ายแต่ที่แถววันนี้แต่วันนี้คนแอดเสิร์ฟเยอะคุณมดครับวันนี้ 2,000 กว่าเท่ากับครั้งที่แล้วอ่ะมีโอกาสได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้3,000ครั้งที่แล้วทั้งรายการน่ะแจก2ล้านใช่ไหมครับแม่มีคนแอดมาแค่ 2,500 ครับไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่วันนี้ล้านเดียวมีคนแอดมา 2,000 กว่าจะ 3,000 เพราะใครครับแม่เพราะใครครับคุณมีอะไรอยากขอบคุณเราขอบคุณเลยจริงๆปิดแคมเปญคนขอบคุณคุณนิกกี้นะที่แบบว่าคุณแจ็คจากที่แบบอู้จะเอาแขกตอนแรกอู้ฉันนึกว่าฉันจะมีโอกาสสัมภาษณ์ตอบเขาสรุปกูแต่ในใจกูคิดแล้วนิกกี้แน่นอนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีนิกกี้ใหม่ว่านิกกี้ทุกเดือนละครั้งต่อไปเนี้ยจริงๆครับผมนะขอบคุณคุณนิกกี้ก่อนนะครับพี่มดครับฝากร้านสักนิดนึงฮะร้านกะเพราข้าวตายังไงบ้างก็ขอฝากร้านกะเพราข้าวตานะครับเปิดทุกวันนะครับตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่ลำลูกกาคลอง6ครับแล้วก็จะมีเพจ Facebook กะเพราข้าวตาครับแล้วก็มี TikTok กะเพราข้าวตาครับติดตามได้เอาละวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากๆครับพี่ครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วฮะขอให้คุณที่ดูได้ร้านหนึ่งนะฮะครับผมภายในอาทิตย์หน้าเงินล้านถึงบ้านคุณแน่นอนครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ